เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 99หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และวิทยุในเครือข่ายสังฆทานธรรมรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกัตถปุญโญซึ่งสานต่อโดยพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมปาริปุโนเจ้าอาวาสจากวัดบ้านพรับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีมาตอบปัญหากับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระสุรินทร์ศิระธโรเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจจะออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติธรรมหรือจะถามปัญหาธรรมะต่างๆก็โทรศัพท์มาได้ที่024961163 024961163หรือจะฝากคำถามหลังไมค์ได้ที่024961160 024961160หรือจะผ่านข้อความทาง SMS ได้ที่422-1080 422-1080ครั้งละ3บาทนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับกราบนมัสการครับนมัสการครับครับก็ขอเจริญสุขญาติโยมที่ติดตามและฟังรายการธรรมะสังวานใจอยู่เป็นประจำทั้งทีวีแล้วก็วิทยุก็คงได้รับสาระความรู้เกิดประโยชน์เกิดปัญญานำหลักธรรมคำสอนไปช่วยแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันนั้นครูบาอาจารย์ท่านก็จะสอนในเรื่องของสตินะฮะเพราะว่าสติเป็นปัจจัยถ้าทำให้เป็นมหาสติได้ก็ยิ่งดีใช่ไหมถ้าทำได้ก็จะช่วยระงับยับยั้งมีพลังในการต้านทานความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์เราใช่ไหมฉะนั้นพุทธเจ้าท่านทรงมีเมตตาครูบาอาจารย์ก็มาสืบสานต่อเป็นการเผยแพร่ใช่ไหมสติเตสังนิวารนังบริวัตติเตสังนิวารนังแปลความหมายว่าสติเป็นเครื่องสกัดกั้นกิเลสและกตัญหานะฮะอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญเลยฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติธรรมเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนท่านแนะนำให้เราประพฤติปฏิบัติก็เป็นการสกัดกั้นการกิเลสและตัณหานั่นเองเพราะกิเลสก็ทำให้เกิดความทุกข์ด้วยกันทุกคนถ้ามีมากก็ทุกข์มากถ้ามีน้อยก็ทุกข์น้อยอันนี้เราก็ดูที่ตัวเราไม่ต้องไปดูอื่นดูไกลดูกายดูจิตเราการปฏิบัตินะมันจะเข้าใจได้ง่ายเราศึกษาหาความรู้ที่กายกับใจของเราเนี่ยปัจจัยสำคัญเลยถ้าไปธรรมะในตู้มันก็อยู่ในตู้เป็นเรื่องของสัญญาศึกษามาจนจบแต่ถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติก็ไม่รู้จักธรรมะในตัวก็ไม่สามารถจะระงับดับทุกข์ได้ใช่ไหมดังนั้นโยมก็ต้องมาศึกษาเรื่องของในตัวเรื่องขันธ์ 5เรื่องอาการ32เดวัตติงสการะอะไรที่ครูบาอาจารย์สอนนะคือว่าตจกะปัญจกรรมฐานทั้ง5เนี่ยต้องเอามาช่วยเอามาใช้ใช่มั้ยไม่ใช่เราไปอ่านคล่องท่องจําไม่นํามาประพฤติปฏิบัติมันก็อยู่แค่จํามันยังไม่ได้เรื่องจริงสักทีใช่มั้ยมันต้องเอาเรื่องจริงๆอย่าไปเรื่องจําอย่างเดียวอ้าวครับขอโอกาสครับจากอาสาจากราชบุรีเจริญโยมพรเจริญสุขได้โยมฟังพูดดังๆหน่อยโยมพูดดังๆนิดนึงจะได้ยินชัดเจนขึ้นนะคือจะถามถามอะไรเอ่ยจะถามว่าลูกพระพุทธเจ้าที่เป็นลูกที่มีใบโพลูกพระพุทธเจ้าเอามาบูชาแทนองค์พระได้ไหมคะได้ฮะเอามาบูชาเพราะว่านั่นก็เป็นสิ่งที่ตะการรับบูชาจะเป็นรูปหรือว่าพระพุทธรูปได้นั่นแหละเป็นการระลึกถึงไงให้มีรูปนะฮะเป็นรูปพอบูชาได้เท่านั้นแหละถ้าเราไม่มีพระพุทธรูปเราก็มีก่อนค่ะ
ก็ไม่เป็นไรโยมเรื่องของการบูชาเห็นไหมบูชาจะปูที่ยานังในมงคลสูตรบูชาก็นั่งสมาธิใช่ไหมคะได้ยินหรือเปล่านี่โยมได้ยินค่ะบูชาบุคคลที่ควรบูชาบูชาที่บูชายานังในบาลีว่าบูชาจะปูชายานังเอตมังคารมุตเตมังเห็นไหมบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลเป็นความเจริญนั่นเองนะมงคลนั้นสูงสุดด้วยความเจริญถึงที่สุดนั่นเองคือบูชาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะนะนะบูชาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่มันจะต้องมีพระพุทธรูปอย่างเดียวหรือรูปภาพอย่างเดียวเป็นอัตลักษณ์อะไรอย่างนั้นมันก็ไม่จริงๆก็ไม่สำคัญถึงตรงนั้นอยู่ที่การที่ว่าเรามีหรือไม่มีถ้ามีก็ได้ถ้าไม่มีเราก็ทำใจให้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อ่ะแล้วก็พระบรมสารีริกธาตุที่รับมาจากวัดสังฆทานค่ะบูชาด้วยแต่เอาไว้ในเศษมาแล้วก็เป็นรูปร่างเศษมาแล้วเอาไว้บนนั้นไม่จะไปอยู่เจดีย์ใส่เลยถ้าเราบูชาพระธาตุก็ต้องทำใจของเราให้เป็นธาตุปิดธาตุขันเพราะพระธาตุนั้นเกิดจากอะไรล่ะภาริยะบุคคลท่านประพฤติปฏิบัติใช่ไหมพระธาตุหมายถึงว่ารับมาจากพระสังฆทานที่เขาแจกพระบรมสารีริกธาตุก็บูชาได้โยมที่ไปนะบูชาได้เอาไว้ในเศษมานะคะก็ไม่เป็นไรโยมที่ไหนก็ได้ถ้าว่ามีคนที่ไปสักการะบูชามันก็เกิดประโยชน์ทั้งนั้นแหละเห็นไหมเกิดเบิร์นกุศลทั้งนั้นอย่าไว้เป็นส่วนตัวหรือว่าเป็นที่สาธารณะก็เกิดประโยชน์ทั้งนั้นแหละเห็นไหมขอให้เราได้ทำในสิ่งที่มันดีนะคะเห็นเขาบอกว่าเป็นของแท้มาจากประเทศศรีลังกาค่ะของแท้อยู่ที่ไหนพระธาตุอยู่ที่ใจของเราที่เรานับถือไงใจของเราครับถึงนั่นคือพระธาตุที่แท้จริงอ่ะอยู่ที่ใจของเราสิ่งที่เราสักการะที่เราบูชานั้นก็ต้องทำให้ถึงจิตถึงใจว่าเข้าใจถึงว่าความเป็นธาตุแท้หรือว่าธาตุธรรมนั่นเองอะโยมต้องเข้าใจตรงนั้นนะฮะอันนั้นก็เป็นส่วนประกอบพระธาตุเนี่ยเป็นที่ทำให้เราระลึกถึงมีความเชื่อมั่นมีศรัทธาความเชื่อมีปัญญาความรู้ความเข้าใจว่าพระธาตุนี้มาจากพระอรหันต์อรหันต์เห็นไหมที่ท่านประพฤติปฏิบัติจนได้เป็นพระธาตุอะไรเงี้ยก็ทำให้เรามีความมั่นใจถือว่าเป็นขลังก็ได้เห็นไหมเขาบอกว่าเป็นพระธาตุของพระพุทธเจ้าค่ะที่ว่าไปรับวัดสังฆทานเนี่ยก็ตั้งใจบูชาแล้วก็ปฏิบัติตามนะต้องประพฤติปฏิบัติต้องบำเพ็ญภาวนาถึงจะศักดิ์สิทธิ์นะเพราะว่าพระธาตุนั้นได้มาจากการปฏิบัติได้มาจากการบำเพ็ญภาวนาได้ตาการจากธรรมที่ว่าความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปสิ้นไปนะจึงกลายมาเป็นพระธาตุที่บริสุทธิ์นั่นเองเห็นไหมต้องเป็นพระอรหันต์ที่ตั้งแต่อนาคามีที่ได้ฌานจนไปถึงพระอรหันต์นะฮะที่ได้อภิญญาได้วิชาเนี่ยถึงจะอธิษฐานให้เป็นพระธาตุได้นะครับอันนั้นเราก็ปฏิบัติไปเราบูชาต่อไปแล้วก็มีหลวงพ่อฟังเลยค่ะอันนี้พระธาตุได้มาจากวัดสังฆทานที่เขาแจกที่ริมน้ำนนทบุรีค่ะเป็นของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะอะไรความไม่เข้าใจพระบรมสารีริกธาตุที่เขาแจกที่ริมน้ำนนที่ไปรับกันเมื่อเดือนพฤษภาคมเนี้ยเห็นเขาบอกเป็นพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะก็อันนั้นก็มันแล้วแต่ที่ว่าเขาจะสมมติฐานอะไรขึ้นมานะฮะจริงหรือไม่จริงไงจึงบอกว่าเราต้องทำใจเห็นไหมต้องทำใจไว้ให้เข้าถึงเราก็จะรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นของแท้หรือว่าของเทียมจึงบอกว่าของจริงๆมันอยู่ที่ใจของเราที่เรานับถือนะฮะเห็นไหมถ้าเรานับถือเรานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งนั้นก็เป็นของแท้หมดนะฮะอันนั้นก็เป็นเรื่องของวัตถุเท่านั้นเองสิ่งที่ก็อธิษฐานเกิดขึ้นนะฮะอันนี้จะเปรียบเทียบให้ฟังอะโยมทหารรุ่นเก่าที่เขาเล่ากันมาโบราณนะใช่ไหมเขาบอกว่าเอาผ้าถุงแม่ไปไม่มีเครื่องรางของขลังอะไรออกรบสมัยก่อนต้องฟันได้ดาบอะนึกถึงแม่นึกถึงแม่เดียวมีผ้าถุงของแม่ผูกไปนะไปถูกควันยังควันไม่เข้าเลยเพราะมีความเคารพรักในแม่ของตัวเองนึกถึงแม่โดนควันก็ไม่เข้าเลยนะแต่แท้ที่ไหนไม่ใช่เครื่องรางของขลังที่ไหนผ้าถุงของแม่แท้เห็นไหมมันเกิดความขลังหรือศักดิ์สิทธิ์เมื่อเรามีความเชื่อมั่นเข้าใจไหมที่อธิบายอย่างนี้โยมเข้าใจนั่นแหละเราก็อย่าไปลังเลสงสัยเลยจะต้องเข้าใจตรงนั้นอันนี้สำคัญนะบางคนจะต้องโอ้ยนิบแท้หรือเปล่าเทียมหรือเปล่านะใช่ไหมเป็นไงหรือเปล่าแต่ทีนี้อธิบายให้เกิดความเข้าใจเมื่อเราได้รับจากพระสงฆ์องค์เจ้าไปแล้วเราก็นึกว่าอันนี้แหละคือธาตุแท้ที่จริงก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมทั้งนั้นแหละเนาะเป็นเรื่องธรรมชาติของธาตุขันธ์ทั้งนั้นแหละ
แต่ดีนี้ที่พระอรหันต์ที่ดังที่ว่าได้อาจารย์ได้สมาบัติอะไรเนี่ยท่านก็อธิษฐานเอาไว้เพื่อให้เป็นสิ่งที่การสักการะบูชาเหมือนท่านพระธาตุของพุทธเจ้านะนะฮะพระสาพระบรมสารีริกธาตุนะฮะท่านก็อธิษฐานก็เป็นธาตุเพื่อได้ระลึกถึงว่าการประพฤติปฏิบัติเมื่อจริงจังเข้าแล้วก็ยังหลงเหลือพระธาตุให้เป็นที่สักการะบูชาของมนุษย์และเทวดาใช่ไหมครับเลยบูชากันแต่ที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าเน้นหนักให้เรื่องของการปฏิบัติหรือเปล่าให้เข้าถึงไหมเข้าถึงธรรมเข้าถึงความพ้นทุกข์อะไรเงี้ยนะฮะถ้าเราจะไปถือว่าเป็นอมิตรบูชาบูชาอย่างเดียวให้ได้มรรคผลคือได้รับความพ้นทุกข์ดับทุกข์ได้มันคงไม่ใช่ตรงนั้นนะเนาะครับต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะขอข้าวครับคุณพ่อเราสายมาจากกรุงเทพโยมจิรายุทธเจริญสุขโยมเจริญสุขโยมพ่อครับฮะนักวิชาการครับเออเจริญสุขเจริญสุขมีอะไรถามเอ่ยก็จะสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติสักหน่อยครับ คือผมนั่งสมาธิผมก็ดูคล้ายลมหายใจนะครับแต่ตอนนี้คือดูไปแล้วมันก็นิ่งมันก็แข็งอะครับมันตัวแข็งใช่ไหมครับแล้วก็มันก็มีความสว่างมันก็ว่ามันอยู่ระหว่างหน้าผากตาไงครับก็สว่างอยู่ว่านี่สว่างอยู่ไงครับทั้งที่ผมก็พยายามกำหนดรู้ที่ท้องพองยุบตรงลมหายใจตรงที่ท้องพองยุบอะครับมันก็เป็นอย่างเงี้ยครับผมอยากจะทราบว่าจะให้ผมแบบปฏิบัติยังไงต่อครับก็ถ้าเกิดว่าเรากำหนดพองยุบพองยุบแล้วมันหยุดไหมหยุดยุบหยุดพองหรือเปล่าล่ะฮะมันหยุดไหมเห็นลักษณะเห็นว่าหายใจเข้าแล้วก็พองก็ยุบอยู่ไงนะครับผมหายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องยุบเห็นไหมครับผม แต่ว่ามันสว่างมันก็ว่ามันสว่างเหมือนกับมันเป็นคล้ายๆว่าจิตเราเห็นพองยุบอยู่แต่ว่าอีกความสว่างก็จะออกทางหน้าผากกับทางตาครับเหมือนมันเป็นสองชั้นอยู่ครับให้มันสว่างข้างในสิอย่าให้มันออกไปข้างนอกเราทำยังไงครับผมแค่กำหนดรู้ดูที่ความสว่างพยายามกำหนดให้มันกลับมาดูภายในร่างกายฮะในตัวต่างๆของร่างกายกำหนดรู้ให้จิตมันอยู่กับความสว่างนั่นแหละฮะให้จิตกับความรู้ถ้ามันไม่อยู่ก็กำหนดเจริญสติกำหนดบริกรรมให้พองยุบนั้นต่อไปจนกว่ามันจะแยกนะฮะจากที่ว่าจิตที่ส่งกระแสออกไปข้างนอกความสว่างส่งไปข้างนอกจะออกไปทางด้านใดทางหน้าผากหรือว่าทางไหนก็แล้วแต่เดี๋ยวนะใช่ครับผมก็ว่าผมจิตผมก็ดูที่ท้องพองยุบนะครับแต่ว่าเหมือนกับว่ามันผ่านระหว่างม่านตากับอันนี้มันลงมาทางนี้ครับสติไม่พอสติขาดช่วงเลยครับต้องให้ติดต่อเนื่องกว่านั้นต้องให้ต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องแบบไม่ให้มันไปที่สว่างใช่ไหมครับไม่ถ้ากรณีนั้นเราแก้ไม่ให้ไปที่สว่างก็ได้ไม่จำเป็นที่จะเพาะที่ว่าเราจะต้องไปที่สว่างอย่างเดียวเรามากำหนดรู้จะสว่างหรือไม่สว่างก็ให้เรารู้อยู่ในปัจจุบันนั่นแหละใช่ไหมให้มันเห็นชัดขึ้นนะความสว่างนั้นมันก็เป็นแค่อะไรนิมิตที่ปรากฏเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็เป็นอนิจจังไม่ยั่งยืนอะไรหรอกโยมเป็นมานานแล้วก็มันยิ่งมันมีใครว่ามันยิ่งสว่างมากขึ้นนะครับบางทีแล้วแล้วใช้กรรมฐานบทเดียวพองยุบพองยุบนี่อย่างเดียวเหรอยุบใช่ไหมก็ยุบหนอพองหนอให้ดูลมหายใจครับแล้วก็มันยิ่งอยู่ที่ตรงท้องเพราะว่าถ้าไปอยู่ที่ตรงหน้าผากกันมันจะแน่นแล้วมันจะตึงมากไปครับแล้วมาเลื่อนมาที่ลมหายใจนะที่ปลายจมูกล่ะถ้าลองเลื่อนมาดิยิ่งหนักเลยครับยิ่งมันจะแน่นตรงหน้าผากตรงตาเนี่ยมากเลยครับถ้าไปตรงหน้าผากตรงตาลองไปกำหนดที่หน้าผากหรือว่าตรงตาก็กำหนดที่ตรงตาอย่างเดียวก็ได้หรือว่าที่หน้าผากก็ให้นิผากอย่างเดียวอย่าให้มันไปหลายทางหลายอย่างเห็นไหมอ๋ออย่างนั้นก็กำหนดตรงนั้นใช่ไหมครับกำหนดตรงนั้นก็ได้เอาอย่างเดียวไม่ต้องไปที่อื่นผมก็คิดว่าโอ้ตรงนี้มันแน่นนะครับว่ามันจะรวมมาตรงเนี้ยผมก็เลยเลื่อนมาตรงที่เอาอย่างเดียวโยมถ้าเกิดว่านิมิตปรากฏความสว่างทางหน้าผากแล้วก็เอานิมิตนั้นเป็นอารมณ์ก็ได้โดยที่ว่าเราไม่ต้องไปยุบพองนะกำหนดให้มันนิ่งจนนิมิตมันจะเล็กหรือจะใหญ่ขยายตัวได้ยังไงมันก็เป็นเรื่องของนิมิตแต่ว่าให้เรามีสติรู้ตัวอยู่เรายังใช้บริกรรมอยู่ไหมครับนั่นก็เป็นบริกรรมถึงเรากำหนดนิมิตนั่นก็เป็นบริกรรมนะมันเป็นบริกรรมทั้งนั้นแหละตรงนั้นอย่างเดียวกำหนดให้เห็นตรงนั้นอย่างเดียว
ในว่าสว่างก็สว่างอ่ะอันนั้นเป็นบางทีเป็นโอภาสคือความสว่างเกิดขึ้นนะอันนี้เป็นเรื่องของผู้ประพฤติปฏิบัติถ้ามันมีสมาธิผ่านเข้าใจเขาไอ้ผ่านก็เรื่องนิวรณ์เป็นขั้นตอนไปมันก็จะมีปรากฏนิมิตเลยนะฮะเกิดขึ้นคล้ายว่าถ้าตอนนี้ถ้าผมหลับแค่หลับตาหรือว่าทั้งว่ากลางวันกลางคืนก็ช่างถ้าเนี่ยแค่แสงที่มันรอดออกมาผมก็มันก็สว่างทันทีเลยครับอันนี้ถ้าเกิดว่าหลับตาปรากฏขึ้นเราลองลืมตานั้นจะเกิดขึ้นไหมความจริงการกำหนดภาวนานั้นได้ทั้งหลับตาและลืมตาไม่จำกัดหรอฮะถ้านิมิตจะปรากฏมันเห็นได้ทั้งหลับตาและลืมตานั่นแหละแต่นี่หมายถึงว่าหลับตาถึงว่าเรานั่งเฉยอย่างเงี้ยไปนั่งรถเงี้ยมันก็สว่างอยู่มานานก็กำหนดรู้ไว้ยังไม่เป็นไรหรอกฮะแต่ว่าจะให้จิตมันออกไปข้างนอกให้มันรู้ด้วยเพราะกันร่างกายของเราไงจับอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับใช่โอเคครับผมเราไปฝึกลองไปทำดูแล้วกันนะครับขอบคุณครับเนี่ยเกิดเป็นเรื่องของการปฏิบัติใช่ไหมมันก็มีต่างๆนานาแหละใช่ไหมที่มันจะเกิดขึ้นแต่ว่าต้องเข้าใจจะไม่ครูบาอาจารย์จึงเน้นว่ากายเป็นฐานที่ตั้งของจิตที่จริงก็เป็นหลักของพระพุทธเจ้านะกายเป็นฐานที่ตั้งของจิตเนี่ยท่านจึงบอกว่าให้เจริญกายกตาสติบ่อยๆหรือว่าพิจารณาแต่ว่าติงตะการะใช่ไหมหรือว่าจะไปสาธยายนะไอ้กรรมฐานทั้ง5ตัจกะปัญจกรรมฐานกรรมฐานทั้ง5ที่มีเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาที่เราต้องอนุโลมปฏิโลมเพื่อให้จิตมันอยู่กับกายนั่นนะฮะในภาวะของร่างกายจะได้ไม่หลงที่ปรากฏที่ไปบางทีมันตะจิตส่งกระแสไปข้างนอกมันหลงนะใช่ไหมฮะบางทีมันเพลินสติไปแต่ถ้าว่าอันนี้มิตรที่ปรากฏที่ไปเห็นอะไรต่างๆนั้นมันเห็นจริงแต่ว่าสิ่งที่เห็นมันไม่จริงแต่ภาวะจิตจะเห็นจริงนะแต่สิ่งที่เห็นมันไม่ของจริงใช่ไหมเนี่ยมันต้องแยกให้ออกตรงนั้นแต่บางคนไปหลงว่านั่นเป็นจริงใช่ไหมสิ่งที่เห็นเป็นจริงเป็นจังก็เลยกลายเป็นอุปทานไปเลยใช่ไหมมันเกิดขึ้นได้สำหรับผู้ปฏิบัติแต่ทางนี้และทางนั้นมันเห็นไม่เหมือนกันหรอกมันเป็นเหตุปัจจัยนิสัยบารมีของแต่ละผู้แต่ละนามที่สร้างสมกันมาไม่ว่าพระว่าโยมานะมันรู้เห็นไม่เหมือนกันหรอกแต่สิ่งที่เห็นเหมือนกันเห็นความละโลภโกรธหลงนะฮะใช่ไหมแล้วปลงก็ไปสู่ตายรักกันเนี่ยมันเหมือนกันเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นเหมือนกันหมดนะฮะลงตัวหมดก่อนจะมีคุณพิเศษไม่มีคุณพิเศษมีฌานมียานอะไรก็แล้วแต่มันก็ไปลงไปอยู่ที่ตายรักความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดนะฮะแต่ว่าไอ้สิ่งที่แปลกๆใหม่ๆหรือว่าพิสดารออกไปเห็นไหมมันก็มีความแตกต่างกันไปฮะทีว่าจะไปให้เหมือนกันเปรียบก็ไม่ใช่ใช่ไหมดังนั้นกรรมฐานที่มีต้อง40อย่างในพระไตรปิฎกนะเพราะว่าที่พระพุทธองค์ทรงตัดหรือทรงแสดงเอาไว้เพราะว่าคนมันนานาจิตต่างไงต่างกรรมต่างกรรมต่างวาระต่างจิตต่างใจต่างนิสัยกันก็เอาไปใช้ให้มันถูกอัธยาศัยถูกนิสัยกับวาสนาบารมีอันนี้อันนี้ปัจจัยสำคัญเลยของผู้ปฏิบัตินะฉะนั้นจะไปว่าใครถูกใครผิดไม่ใช่หรอกใช่ไหมถูกผิดหมายความว่าจิตไม่สงบนั่นผิดอย่างนั้นแหละถ้าปฏิบัติไปปิดจิตสงบละความโลภโกรธหลงในใจได้ก็ถูกหมดใช่ไหมตรงหลักคำสอนหมดนะนี่เป็นวิชาเป็นความรู้แต่ถ้ายังยึดมั่นถือมั่นยังถูกผิดอะไรกันว่าใครถูกใครผิดนั่นยังเป็นอายุวิชาคือความไม่รู้อยู่เพราะนั้นถ้าผิดถูกนั่นก็เป็นเรื่องของความเข้าใจแต่เราเข้าใจแล้วปั๊บเนี่ยมันก็ไม่ไปถือว่าใครผิดใครถูกก็นั่นมันเป็นเรื่องของความเข้าใจของแต่ละคนที่ยังไม่เข้าถึงพอเข้าถึงความสงบระงับดับทุกข์ได้อะไรมันก็เข้าใจถูกเหมือนกันไม่ต้องไปเถียงอะไรก็หรอกฮะธรรมะจริงๆไม่เถียงก็หรอกฮะไม่ทะเลาะกันใช่ไหมเข้ากันได้หมดนะฮะแต่ยังไม่เข้าถึงแต่ตอนที่ยังไม่เข้าถึงอันนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาอันนั้นใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบมันก็เป็นเรื่องของปุถุชนธรรมดาโดยทั่วไปก็เป็นอย่างนั้นฮะมันก็ไปวิตกวิจารหรือว่าวิพากษ์วิจารอะไรกันไปแต่จริงๆแล้วพอเข้าถึงความสงบระงับดับทุกข์แล้วเข้าถึงที่แล้วเหมือนที่เปรียบอุปมาประมาณให้ฟังบ่อยๆเห็นไหมเหมือนเรือข้ามฝั่งนะฮะไปสู่จากฝั่งไม่สงบไปสู่ฝั่งสงบจะเป็นเรืออะไรก็แล้วแต่เมื่อถึงฝั่งของความสงบมันก็ไม่มีใครแบกเรือเทินหัวไปหรอกเห็นไหมเรือมันก็อยู่ในคลองในนะข้างฝั่งนั่นเองเห็นไหมจะเป็นเรืออะไรก็ขึ้นฝั่งได้แล้วมันก็ถึงเหมือนกันเห็นไหมแต่ถึงก็คนละลักษณะกันเท่านั้นเองขนาดเป็นลักษณะอย่างนั้นมันจบตรงนั้นเองนี่ส่วนใหญ่ก็จะไปนั่นนี่ถูกก็นี่ไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอุบายเท่านั้นเอง
สมถะภาวนาหรือแม้จะเป็นวิปัสสนาก็อุบายก็ต้องแตกต่างกันไปใช่ไหมดูไม่ต้องดูไกลดูพระสารีบุตรที่ท่านสอนลูกศิษย์ของท่านนะสัตติวหาริกหรือที่ท่านบวชให้อะไรให้อยู่กับท่านใช่ไหมสอนมันจะเป็นพรรษาแล้วแต่ไม่ถูกจริตเพราะว่าพระสารีบุตรไม่ไปรู้บุพกรรมของลูกศิษย์ไงแต่พุทธเจ้าท่านรู้ใช่ไหมถ้าลูกศิษย์ภาวนาเอ๊ะทำไมกรรมฐานบทนี้ภาวนาเป็นพรรษาทำไมถึงไม่สงบเลยล่ะโอ้เราเป็นคนเป็นคงจะเป็นอาภัพบุคคลนะประพฤติปฏิบัติธรรมไม่เจริญไม่ก้าวหน้าอยากจะลาติขาเลยใช่ไหมครับทีนี้พุทธเจ้าท่านรู้ได้ญาณท่านก็บอกเรียกมาเออเธอไม่ต้องไปเสียอกเสียใจละเดี๋ยวเราจะบอกกรรมฐานให้จะแนะนำให้พุทธเจ้าก็หาอุบายให้ใช่ไหมที่ไปบริกรรมเอาผ้าขาวมาลูบอะไรนั่นเป็นกลางแดดกลางแจ้งใช่ไหมครับจนพิจารณาเห็นเข้าผ้าขาวนั้นเศร้าหมองจากอะไรผ้าขาวที่สะอาดกลายเป็นดำคล้ำด้วยเหงื่อใครอะไรกลางแดดใช่ไหมเห็นเป็นนิจังทุกขังอนัตตาปรากฏสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ใช่ไหมครับใช่ไหมใช้เวลาไม่เนิ่นนานเพราะท่านอะไรรู้จริตรู้บุพกรรมใช่ไหมของคนแต่ว่ามีกรรมอะไรจะต้องมีอุบายอย่างไรที่จะไปต้องไปสอนต้องไปแนะนำกันนะอันนั้นก็เป็นอุทาหรณ์ที่สอนนะฮะเห็นไหมมันถึงแม้จะเป็นครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้สอนไปได้ทุกรูปทุกองค์เหมือนกันเห็นไหมบางทีมันฉะนั้นอาจารย์ในพระไตรปิฎกมันพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรอุสาวกอีกเยอะแยะไปหมดนะก็มีลูกศิษย์ลูกหาเพราะว่าถูกกระจิตจิตใจพระอาจารย์รูปนั้นรูปนี้ใช่ไหมก็ไปอยู่กันเห็นไหมไปปฏิบัติกันแต่ที่นอกประเด็นไปที่ไม่สามารถจะได้มรรคผลพุทธเจ้าก็ไปสอนอีกใช่ไหมเพราะภาษาวกก็ไม่มีญาณที่จะไปอย่างรู้ว่าบุพกรรมของลูกศิษย์ของคนนี้แต่เดิมทีนั้นเป็นอะไรใช่ไหมกรรมอะไรแต่พระเจ้าท่านรู้ใช่ไหมท่านก็สอนให้ถูกจริตตรงประเด็นพอดีเลยก็สามารถจะได้มรรคผลปัจจุบันทันด่วนเลยใช่ไหมเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างนั้นฉะนั้นไปว่ากันได้ไหมจะแหมทำกรรมฐานบทนี้ถูกบทนี้ไม่ถูกใช่ไหมได้ปะใช่ไหมก็คงไม่ใช่ไหมใช่ไหมมันก็แล้วแต่อุบายแล้วแต่ดัชนีเออใช่ครับมันก็ใช้ได้จากนั้นน่ะให้มันสงบให้มันเกิดสมาธิให้เกิดสติเกิดปัญญามันก็ใช้ได้ไอเนี่ยเป็นข้อเปรียบเทียบนะฮะที่อ้างอิงเห็นไหมแต่ไม่เกิดความเข้าใจชัดเจนขึ้นน่ะก็หลายคนก็บางคนก็มาถามว่ากรรมฐานบทนี้มันใช่หรือเปล่าแล้วหลวงพ่อมันทำเท่าไหร่ก็ไม่สงบสักทีคนนั้นเขาก็บอกว่ากรรมฐานบทนี้ที่ใช่ใช่ไหมชอบอะไรเงี้ยไหมทำแล้วถูกจริตอาจจะถูกจริตของท่านเหล่านั้นแต่ว่าไม่ถูกจริตกับท่านเหล่านี้ใช่ไหมมันไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็แล้วแต่ถึงว่าครูบาอาจารย์ในครั้งพุทธกาลซึ่งเป็นพระอรหันต์เขาก็มีลูกศิษย์ลูกหานะฮะใครชอบไปแบบไหนเหมือนพระโมคคัลลานะก็อิทธิฤทธิ์ใช่ไหมสอนเรื่องฌานใช่ไหมแต่พระสารีบุตรสอนเรื่องปัญญาใช่ไหมใช้สติใช้ปัญญาเป็นซึ่งก็มีลูกศิษย์ต่างฝ่ายกันนะฮะมันก็แล้วแต่ใครจะมีนิสัยไปทางด้านใดแต่ทางนี้ทางนั้นก็เพื่ออะไรความพ้นทุกข์ความดับทุกข์ใช่ไหมในที่สุดที่ก็เป็นตรงนั้นนะครับขอโอกาสกับหลวงพ่อมาจาก สายมาจากพังงาโยมป๊อดเจริญสุขโยมสวัสดีครับจ้าเจริญสุขโยมมีอะไรถามเอ่ยสาธุครับท่านครับทำไมผมนั่งสมาธิแล้วมันไปเองมันหรือว่ามันนั่งโดยได้ที่แล้วก็มันดูดีขึ้นมาเองบางทีก็เดือดชักนะหลวงพี่หลวงพ่อจ้าฟังอยู่โยมฟังอยู่โยมเหมือนชักแต่ผมไม่เคยเป็นลำบ้าหมูนะครับไม่ใช่เป็นลำบ้าหมูเนี่ยทำไมมันนั่งไม่ได้พอนั่งได้ที่ทุกทีเลยผมโมโหเลยมันกระตุกอะครับมันเป็นกรรมหรือเปล่าครับหลวงพ่อเข้าใจไม่เอ่ยยังไม่เข้าใจมันกระตุกอะครับหลวงพ่อฮะเกี่ยวกับต้องการความรู้อะไรฮะท่านพูดอะไรดีอยู่แต่ลุกนะแต่ลุกแล้วสายลุกกลับมาก็ค่อยโทรมาใหม่ก็แล้วกันนะโยมนะ
ก็นั่งไปเถอะเดี๋ยวจับเขาได้นะแต่ไม่อาจจะไม่ชัดเจนที่ว่าโยมถามปัญหามาก็นั่งเราไม่สงบนั่งเราไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ความสงบแล้วความจริงเนี่ยถึงจะความสงบหรือไม่สงบเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติถ้ายังไม่ถึงที่สุดนะฮะไม่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีสงบบ้างไม่สงบบ้างแม้จะถึงที่สุดแล้วได้สมาธิแล้วได้ปัญญาแล้วมันก็ยังมีความสงบบ้างไม่สงบบ้างแต่ว่ามันไม่ไปยึดมั่นถือมั่นมันรู้สิ่งเหล่านั้นแล้วสามารถจะเฉยได้เพราะมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของสังขารร่างกายและจิตใจแต่ความยึดมั่นถือมั่นนั้นมันเป็นเรื่องที่ต้องฝึกต้องศึกษาต้องปฏิบัติให้เกิดความรู้หรือว่าเกิดความเข้าใจชัดเจนจะชัดเจนนั้นต้องอาศัยการปฏิบัติต้องมีสมาธิต้องมีสติต้องมีปัญญาเกิดขึ้นเห็นไหมสมาธินี่ความตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันเห็นไหมปัจจัยสำคัญเลยเพราะว่าความตั้งมั่นในปัจจุบันถ้าเราเจริญด้วยสติแล้วปัญญามันเกิดขึ้นไงปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารความปรุงแต่งคิดนึกมันเกิดขึ้นถ้าเราพยายามสามารถจะรับได้ทั้งความสงบไม่สงบหรือเวทนาอะไรที่มันเกิดขึ้นทางกายทางจิตอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราพยายามกับรู้อยู่กับปัจจุบันพยายามที่จะแยกหมายถึงว่าต้องศึกษาเข้าไปถึงสาเหตุของความยึดมั่นถือมั่นนะยิ่งใดเกิดมาที่เหตุต้องแก้ที่ต้นเหตุต้องดับที่ต้นเหตุอันนั้นเพราะเหตุนั้นมันเป็นผลใช่ไหมฮะเราก็ต้องสาวไปถึงสาเหตุอันนั้นมันมาจากอะไรทีนี้ถ้าเราจะเอารับความสงบเดียวด้วยการนั่งมันเป็นไปไม่ได้หรอกใช่ไหมฮะเพราะว่าคนเรามันต้องมีทั้งสุขและทุกข์ฮะมีต้องมีความยินดียินร้ายมันเป็นเรื่องปัจจัยปรุงแต่งถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้มนุษย์เราเกิดมาไม่ได้หรอกมันต้องมีสิ่งเหล่านี้มันถึงจะมีทั้งมีทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมมีทั้งบุญทั้งบาปเกิดขึ้นทั้งทุกคนอ่ะมันเป็นอย่างนั้นจะมีมากมีน้อยอะไรก็แล้วแต่ไอ้ที่คือเปรียบเทียบให้ฟังว่าคนเราเนี่ยดีก็ไม่ทั่วชั่วก็ไม่หมดหรอกมันมีปะปนกันอย่างนั้นเห็นไหมถ้าว่ามีดีมากความชั่วน้อยเขาก็เรียกว่าเป็นคนดีถ้ามีความชั่วมากมีดีน้อยเขาก็เรียกว่าคนชั่วไปก็ว่ากันอย่างนั้นเห็นไหมมันเป็นลักษณะอย่างนั้นฉะนั้นภาวะจิตของเราในตัวเองมันก็มีทั้งดีทั้งชั่วแหละมันก็ต้องมีทั้งดีทั้งชั่วมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มันเป็นของคู่กันทีนี้เราจะทำยังไงให้รู้จักหรือว่าเข้าใจความสุขความทุกข์นั้นเกิดขึ้นจากอะไรใช่ไหมเราก็ต้องมาดูถึงตรงนั้นด้วยทีนี้ถ้าเรานั่งจะเอาแต่ความสงบอย่างเดียวมันก็คงไม่ได้ใช่ไหมเพราะความสงบแม้แต่ผู้ที่ทำสมาธิเองอ่ะปฏิบัติมานานๆน่ะบางวันก็นั่งสงบบางวันก็ไม่นั่งไม่สงบบางทีเรานั่งสงบดูความสงบก็ไม่กี่รังยั่งยืนบางครั้งเรานั่งไม่สงบเราก็ดูความไม่สงบมันจะไม่สงบไปถึงไหนเวลาเท่าใดนะมันจะกลับมาสงบอีกเลยดูมันจะจบเรื่องไปด้วยกันนั่นแหละการนั้นแหละคือการประพฤติปฏิบัตินะฮะที่เราจะต้องเรียนรู้ต่อไปเราก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นมันทำอย่างนี้แต่ถ้าตามันเป็นเช่นนั้นเองภาวะจิตมันเป็นอย่างเงี้ยเราจะไปหลงจิตหลงความคิดไม่ได้จิตมันก็หลอกเราไปอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็จะเห็นไปในลักษณะอย่างนั้นนะฮะงั้นปฏิบัติไปโยมตั้งใจนะมันไม่เหลือวิสัยที่เราสามารถจะกระทำได้หรอกฉะนี้ครูบาอาจารย์ท่านจัดรายการมาก็ต้องการให้ญาติโยมได้ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมกันเนี่ยถึงนำธรรมะไปสู่บ้านสู่เรือนนะไปเหมือนกับมีวัดที่บ้านเห็นไหมมีวัดเป็นส่วนตัวก็ว่าได้แม้พาไปเทศถึงบางทีบางข้อที่ห้องเลยไหมเปิดทีวีดูเปิดวิทยุฟังเห็นไหมบางคนก็ทำงานไปด้วยเห็นไหมฟังไปด้วยพิจารณาไปด้วยโอ้ได้ประโยชน์หลากหลายเหลือเกินเมื่อก่อนนี้ลำบากนะต้องมาฟังถึงวัดเลยไหมบางคนก็ไม่มีโอกาสเออวัดไกลเลยคือต้องอะไรต้องลงทุนเยอะอะไรประเภทนั้นพอจะมาได้ใช้เวลานานใช่ไหมแต่ได้อยู่กับบ้านพอเปิดเครื่องโอ้ฟังรายการธรรมะอะไรเนี้ยมีทั้งครูบาอาจารย์มาเทศมาสอนหลายที่เหลือเกินครูบาอาจารย์ก็มาตอบปัญหาให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจนะครับขอกราบครับขอกราบมีสายมาจากอุตรดิตถ์โยมมิมลเจริญสุขโยมเจริญสุขโยมจะถามอะไรเอ่ยนมัสการค่ะหลวงพ่ออยากทราบว่าถ้าว่าเราอะเราแบบเราอธิษฐานอะไรคะถึงจะได้ไปปฏิบัติอย่างเขาเราปฏิบัติอยู่บ้านเราก็มีความวุ่นวายเพราะว่าที่บ้านเรามีลูกมีหลานต้องดูแล
พอลูกหลานเราเรียนจบเราก็มีภาระอย่างอื่นเข้ามาอีกชีวิตนะคะเราอยากปฏิบัติมากแต่ที่บ้านก็ไม่สงบเพราะมีเด็กเยอะแยะที่เราต้องดูแลเราชีวิตเราก็เรียกว่ามันเหมือนไม่มีเวลาที่จะไปวัดนะค่ะเราจะทำยังไงถึงเราจะได้ไปอย่างที่เราคิดได้บ้างเพราะเราก็อายุไม่ใช่น้อยอายุเราก็เกือบ50แล้วเราอยากปฏิบัติมากแต่เราก็ละไม่ได้นมัสการถามแค่นี้ละค่ะถ้าเราจะทำยังไงให้เราไปได้อะไรเนี่ยค่ะก็ดังที่ตอบไว้มีวัดให้เขาไปถึงบ้านเลยไหมเนี่ยส่วนตัววิทยุทีวีนะมีครูบาอาจารย์ไปเทศไปสอนถึงที่ถามปัญหาได้เหมือนโยมถามมาในขณะปัจจุบันนี้ใช่ไหมก็มาถามปัญหาอะไรได้เนี่ยก็สามารถจะทำได้การที่เรามีลูกมีหลานมีคนในบ้านเยอะก็เป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยเราก็มีปริพเทศกังวลนะใช่ไหมมันก็เรื่องปกติเลยทีนี้เราจะทำไงให้การปริพเทศกังวลนั้นทำให้เกิดประโยชน์เราก็พิจารณาให้เกิดความเห็นความทุกข์ด้วยว่ามันเกิดขึ้นพิจารณาความทุกข์นะที่เราไม่ชอบมันถือว่าไม่ใช่สำหรับเราทำไมมันเป็นธรรมขึ้นมาอย่างไรเราก็ต้องพิจารณาของความเกิดดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราดูลูกๆหลานๆของคนในบ้านของเราคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้เราก็ดูนั่นมันก็จะเกิดความเป็นเห็นความเป็นอนิจจังหรือเกิดความสลดสังเวชขึ้นมาอะไรเงี้ยก็พิจารณาอย่างนั้นไปก่อนถ้าเรายังต้องมีภาระหน้าที่แต่ในขณะที่เราพิจารณาอย่างนั้นเราก็ประพฤติปฏิบัติตามธรรมไปด้วยไหมตามธรรมที่ครูบาอาจารย์แต่รูปแต่ละองค์ท่านสอนไปในทางทีวีหรือทางวิทยุอะไรก็แล้วแต่นะที่เราก็ฟังไปแล้วก็พยายามประพฤติปฏิบัติไปในแง่ของอะไรการพิจารณาอย่างไรให้เห็นความเกิดดับความยึดมั่นถือมั่นจะทำให้คลายจากความยึดมั่นถือมั่นอุปทานนั้นเราจะทำอย่างไรต้องเอาสมาธิเข้าไปเสริมเอาสมาธิเข้าไปช่วยไหมหรือว่าเราจะต้องเจริญวิปัสสนาความรู้แจ้งเห็นจริงนะฮะของสิ่งที่กระทบสัมผัสทางอายตนะเราก็ดูไปทางตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้มรู้รสกายถูกต้องสัมผัสดังที่กล่าวไว้ในอายตนะนั่นนะเราก็ดูแล้วก็พิจารณาไปมันก็จะเกิดนะเกิดธรรมะขึ้นมาในตัวมันก็ค่อยเกิดภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานต่อไปแล้วก็ทนได้ไอ้เห็นมันก็เฉยได้มันชินเฉยไปโอ้ในตอนนี้เราเลื่อนลำดับขั้นมันเคยฉุนเคยโกรธเลยแต่นี้เฉยแล้วเนี่ยเห็นไหมขึ้นมาอีกขั้นอีกตอนนึงแล้วอ่ะละนิวรณ์ไปได้และตามที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเป็นขั้นเป็นตอนไปอันนั้นมันค่อยได้กล้าเกิดธรรมะแต่ไม่ฉะนั้นแล้วนางวิสาขามีลูกต้อง20คนมีหลานเท่าไหร่ไม่รู้ท่านก็อยู่แม้ยังปฏิบัติธรรมเป็นโสดาบันอยู่ได้สบายเลยเห็นมั้ยยังเป็นผู้สาวิกาอุปถากอุปถัมภ์ศาสนาได้เห็นมั้ยอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็มีลูกมีหลานอะไรเยอะไปหมดท่านยังเป็นระยะบุคคลได้มีครอบครัวมีลูกหลานเยอะท่านก็ทำความสงบให้เกิดขึ้นได้ด้วยการพินิจพิจารณาอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นเครื่องกีดกั้นอะไรหรอกใช่ไหมนั่นก็น่ากลัวเหมือนกันนะพระนางวิสาขามีลูกต้อง20นะน้อยไหมฮะหลานเท่าไหร่ไม่รู้เลยใช่ไหมนั่นบางทีมันก็เป็นสิ่งที่ทดสอบจิตใจของเราว่าเราจะยึดมั่นหรือมั่นหรือไม่เราก็จะเข้าใจเรื่องความเป็นสัตว์เป็นบุคคลหรือไม่ต้องแยกให้ออกตรงนั้นเพราะนั้นปัญญาจะเกิดขึ้นฟังดีจริงๆแล้วสิ่งที่กระทบสัมผัสในปัจจุบันนั้นก็เป็นตัวสอบจิตสอบความคิดเนี่ยถ้าว่าสติบกพร่องสติไม่พอนะฮะมันก็ต้องพยายามเจริญสติให้ต่อเนื่องให้มีความสูงของสติเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยมันจะได้กระตัดกระแสขึ้นที่ว่ามารบกวนนะฮะสิ่งที่มารบกวนก็สิ่งที่กระทบกระทั่งทางอายตนะทางผัสสะเนี่ยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสัมผัสดังที่กล่าวไว้นะในหลักของทฤษฎีเขาต้องเอามาใช้ให้เป็นหลักปฏิบัตินะนะอันนี้มันก็จะช่วยนะมันก็จะช่วยเกิดความเข้าใจแล้วก็ได้ธรรมะในการลดในการละความยึดติดนะสิ่งที่กระทบกระทั่งที่เกิดทุกเกิดโทษเกิดเวทนาอะไรดังที่ว่านั่นนะมันก็จะลดลงไปภาวนาตามนั้นแหละถ้าไม่มีโอกาสนะฮะก็ต้องรับผิดชอบนะเราก็ต้องใช้วิธีอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดมีเวลาว่างๆมีที่เป็นสำหรับส่วนตัวก็ไปนั่งสมาธิภาวนาบ้างก็ดีเห็นไหมแล้วก็นั่งช่วยถือเป็นตัวช่วยด้วยเห็นไหมแต่การพิจารณาที่สิ่งที่กระทบกระทั่งนั้นมันก็เป็นส่วนทำให้เราเกิดปัญญาได้มีสมาธิแล้วก็มีปัญญาอะไรขึ้นมาแต่ว่าถ้าเกิดว่าจิตใจเราไม่เข้มแข็งพอนี่
สมถะอุบายของความสงบทำให้เกิดสมาธิทำให้เกิดฌานก็ตัวเป็นตัวช่วยตัวยานความรู้ได้เองอีกระดับหนึ่งนะมันเป็นตัวช่วยตัวเสริมกันก็พยายามทำไม่เข้าใจแล้วก็ถามปัญหามาได้อีกนะโยมพอเข้าใจนะก็เป็นสิ่งที่จะต้องทำกันไปนะเรื่องอย่างนี้ยิ่งชาวบ้านนี่โหเรื่องเยอะอยู่มาพรรษาขนาดนี้จะแก้ปัญหาชาวบ้านนี่ไม่จบไม่สิ้นเลยใช่ไหมบาหุทุโคคาราวาโสบาหุทุโคคาราวาโสในบาลีแปลความหมายว่าคาราวาสนั้นมีทุกข์มากใช่ไหมนะเพราะเรื่องมันมากก็แบบเรื่องเยอะไปหมดเลยใช่ไหมเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องตัวเองเรื่องบุคคลข้างเคียงอะไรเงี้ยที่ประพันธ์ไว้ให้ว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นสังคมอะไรโซเชียลใช่ไหมเรียกโซเชียลป่ะโซเชียลสังคมก้มหน้าไม่นำพาคนข้างเคียงชีวิตจะสุ่มเสี่ยงเพราะคนข้างเคียงไม่นำพาใช่ไหมผมก็ประพันธ์ไว้ให้ง่ายๆใช่ไหมเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยสนใจไปสนใจคนไลน์นั่นคนเฟซอะไรเงี้ยเนาะเออมีปัญหากันเยอะเลยเนี่ยมาแก้ปัญหากันครับเอ้าสายมาจากโยมกรุงเทพโยมวันนาวันธนานะวันธนาสาธุเจริญสุขจ้านมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะลูกดีใจที่ตั้งหลวงพ่ออุดมมาในวันนี้ ได้เจริญสุขโยมเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะลูกก็ปฏิบัติธรรมทุกวันนะนะเจ้าคะแต่ละวันอารมณ์มันก็ไม่เหมือนกันอย่างเช่นเมื่อวันสองวันนี้เจ้าคะมันมีอาการแปลกประหลาดซึ่งลูกขอเรียนนมัสการถามเจ้าคะลูกกำหนดพองยุบมันก็นิ่งดิ่งลึกอย่างนี้นะเจ้าค้าแต่ละครั้ง เป็นพื้นฐานเช่นนี้เจ้าค้าแล้ววันล่าสุดเนี่ยนะเจ้าค้าหลังจากที่จิตมันนิ่งแล้วลูกก็เกิดได้ยินเสียงในหูเจ้าค้าหลวงพ่อเหมือนเสียงปั๊บเหมือนเสียงไฟช็อตหรือเสียงติดคัดมันตัดนะนะเจ้าค้าหลวงพ่อแล้วพอหลังจากนั้นมันก็มีเสียงดังต่อไปซา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 เหมือนเสียงทีวีเปิดค้างไว้เจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วพ้นจากเสียงนี้แล้วมันมีเสียงดังต่อมาอีกเหมือนเสียงประทัดดังรัวเป็นตับปับปับปับเหมือนเสียงปืนกลอะไรเช่นนั้นแหละเจ้าค่ะหลวงพ่อเสร็จแล้วมันก็เงียบไปลูกก็รู้สึกเหนื่อยเพลียตัวชาลุกไม่ขึ้นพอลูกก็เปิดไฟในห้องดูในทั่วๆรอบๆในห้องมันก็ปกตินี่เจ้าค้าไม่มีอะไรผิดปกติในห้องเลยลูกจึงถามตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นนะเจ้าค่ะลูกขอนมัสการถามหลวงพ่อถึงสภาวะธรรมเช่นนี้นะเจ้าค่ะจะขอฟังทางวิทยุนมัสการลาเจ้าค่ะก็เรื่องของการประพฤติปฏิบัติมันก็ได้ยินเสียงปรากฏขึ้นมาทั้งรูปทั้งเสียงมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้ที่มีเหตุมีปัจจัยที่จะไปรู้เห็นที่จะไปสัมผัสสิ่งเหล่านั้นแต่ต้องพยายามตั้งสติให้ดีเห็นไหมทำสติให้ดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรมันก็ต้องค้นคว้าหาสาเหตุนะแต่ที่สำคัญเราก็จะไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงที่เป็นเรื่องของนิมิตที่ปรากฏทั้งหลับตาและลืมตามันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละนะฮะเมื่อมาถึงนั้นมันจะเกิดขึ้นถ้าคนนั้นมีเหตุมีปัจจัยมีนิสัยที่สั่งสมไว้มันเกิดขึ้นได้แต่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นที่เห็นด้วยตาได้ยินได้หูอะไรเนี่ยฮะเราก็ดูว่าเป็นธรรมะเป็นเรื่องของความเป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงแท้มันแปรสภาพได้งั้นเราเพียงแต่กำหนดรู้ดูไปเท่านั้นใช่ไหมถ้ามันจะเห็นอะไรที่มีภาวะที่เปลี่ยนแปลงนอกเหนือไปจากนั้นเราก็ต้องกำหนดรู้ไว้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเท่านั้นนะฮะนั่นเป็นธรรมะที่แท้จริงแต่ถ้าไปเรื่องของอิงกาอิงธรรมะเป็นเรื่องที่ปรากฏอะไรต่าง
เนี่ยที่เราเห็นที่มันเป็นเรื่องพิสดารเรื่องเป็นคุณพิเศษอะไรต่างๆอันนั้นมันก็เป็นเรื่องส่วนประกอบนะฮะแต่ที่จริงแล้วแก่นแท้ของหลักธรรมจริงๆนั้นก็คือการประพฤติปฏิบัติให้สงบระงับมันดับความทุกข์ได้สนิทนะฮะเป็นความเย็นของจิตเนี่ยที่ว่านิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งคือมันความสงบเย็นนั่นเองฮะมีความสุขความสงบเย็นเกิดขึ้นแต่ทีนี้ทางนี้ทางนั้นถ้ายังไม่ถึงขั้นตอนตรงนั้นเราก็ยังมีประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้สิ่งที่ปฏิบัติที่เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญภาวนาหรือว่าการพินิจพิจารณาก็แล้วแต่ในรูปในเสียงที่ปรากฏให้เราเห็นในปัจจุบันนั้นแต่ก็ดังที่กล่าวไว้ก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นก็ให้พยายามประพฤติปฏิบัติต่อไปเราก็จะต้องมีประสบการณ์อะไรที่จะได้รู้ได้เห็นอะไรอีกเยอะแหละก็ให้มันผ่านไปไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะไปติดอยู่อย่างนั้นไม่ไปไหนอะไรเงี้ยมั้ยสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ยังมีอีกเยอะเพราะเรายังดับทุกข์มันยังไม่สนิทนะฮะยังมีความร้อนยังมีนิวรณ์อยู่กับจิตใจอยู่ยังครอบงำอยู่อันนี้ก็ต้องแก้ไขกันต่อไปอันนั้นก็ฝากไว้นะเผื่อให้ตั้งใจปฏิบัติญาติโยมก็มีศรัทธาดีในการที่จะทำเรื่องของจิตใจอะไรให้มันเข้าถึงความดับทุกข์อะไรเงี้ยไหมยิ่งเราเป็นผู้ที่เราเรียกว่าสวด้วยกันทางนั้นแล้วนะไหมก็ต้องรีบๆหน่อยเวลาก็เหลือน้อยต้องใช้เวลาที่น้อยๆให้เกิดคุณค่าสูงสุดเนี่ยต้องใช้ชีวิตให้มีค่าต้องใช้เวลาให้มีคุณแล้วใช่ไหมสิ่งใดเป็นบุญเป็นกุศลเพราะว่าภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการเจริญจิตภาวนานี่เป็นปัจจัยแล้วก็เป็นบันไดขั้นสูงนะฮะนอกเหนือจากทานจากศีลนะภาวนานี่เป็นบันไดขั้นสูงสุดที่จะส่งผลไปให้ถึงความระงับดับทุกข์ได้นั้นก็ขอให้โยมพยายามตั้งจิตตั้งใจในการปฏิบัติด้วยแล้วกันนะเพราะว่ารายการธรรมะสว่างใจก็ยังอยู่โยงคงทนนะเพื่อในการให้กำลังใจและให้ความรู้ให้ความเข้าใจให้ญาติโยมที่มีความใส่ใจสนใจในเรื่องธรรมะได้ประพฤติปฏิบัติกันใช่ไหมไม่เข้าใจอะไรก็มาถามครูบาอาจารย์แต่ละรูปแต่ละองค์ที่มาทำหน้าที่เนี่ยนะจะได้ช่วยๆกันแนะนำให้กำลังใจกันเดี๋ยวก็จะได้ไปในทางที่ถูกอะไปในทางที่ถูกไปถึงความระงับดับทุกข์ได้ใช่ไหมถ้าเราหัวจะไปหลงแต่เรื่องทางโลกอะไรอย่างเดียวโลกเดี๋ยวนี้มันก็มีอะไรหลายอย่างบางทีก็ไม่ก็จะปรุงไปปรุงแต่งอะไรกันนะถึงจะสูงวัยสูงวันแล้วก็ใช่มั้ยเดี๋ยวนี้สมัยใหม่อะไรประเภทนั้นบางทีก็ไปลุ่มหลงกันเป็นบางคนบางท่านนะฮะก็ไม่สนใจเรื่องธรรมะอะไรเงี้ยก็ไปสนใจแต่เรื่องความแปลกใหม่ของยุคสมัยอะไรบางทีก็ไปลุ่มหลงในเทคโนโลยีใหม่ๆจนไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็มีนะฮะทำไปทำมาจิตใจฟุ้งซ่านก็ต้องไปหาพระนะช่วยแนะนำช่วยเตือนสติอะไรมันเป็นยังไงถึงไม่สงบบางทีเราก็นั่นแหละต้องให้มันคำว่าพอดีนะฮะคำว่าพอดีนี่ปัจจัยสำคัญเหมือนกันการบริโภคอุปโภคเห็นไหมก็ต้องให้รู้จักปริมาณเหมือนกันต้องมีมัตตัญญูตารู้จักประมาณเห็นไหมอัตตัญญูตาต้องรู้จักตนนะกัลยาณญูตาต้องรู้จักการเวลาอัตถัญญูตาต้องรู้จักเหตุเห็นไหมอันนี้เหตุปัจจัยอันนั้นก็ต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยมันถึงจะทำให้เกิดความเจริญความก้าวหน้าไม่เสื่อมบางทีความใหม่ๆของความทันสมัยบางทีก็ทำให้จิตใจเสื่อมได้เหมือนกันถ้าเราบริโภคไม่มีปริมาณไม่มีลิมิตอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยคิดไม่ได้พิจารณาอะไรมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันก็เหมือนอาหารที่เราว่าอาหารที่บอกว่าดีเขาทำมาดีถ้าบริโภคมากเกินไปเป็นไงเห็นไหมเกิดโทษเห็นไหมเหมือนที่ครูบาอาจารย์นั่นบอกแหมกินมากแล้วมันไอ้กินน้อยแล้วมันตายยากกินมากแล้วมันตายง่ายเห็นไหมทำไมท่านว่าอย่างนั้นมันก็มีส่วนตรงนั้นด้วยเห็นไหมบริโภคอ่ะเราไม่รู้จักการประมาณไงมันก็ทำให้เกิดปัญหาแล้วเดี๋ยวก็กลายเป็นตาชูชกไปเลยนะเห็นไหมครับก็ตาชูชกนี่บริโภคจนท้องแตกเลยป่ะนะอาหารที่ไม่เคยเจออะไรเจอในรั้วในวังบริโภคมากไปท้องแตกตายเลยใช่ป่ะนั่นเป็นอย่างนั้นเนี่ยในบริโภคมากๆมันก็เป็นอย่างนั้นไปต้องให้มันพอดี
ฉะนั้นหลักๆของพุทธศาสนาท่านมีโภชเนมัตตัญญุตารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารแต่พอควรไม่มากไม่น้อยเห็นไหมหลักของการปฏิบัตินะกินน้อยนอนน้อยปฏิบัติมากนะครูบาอาจารย์จะสอนอย่างนั้นใช่ไหมกินน้อยนอนน้อยปฏิบัติให้มากถ้ากินมากนอนมากปฏิบัติน้อยล่ะนิวรณ์ครอบงำเลยใช่ไหมนะทำสมาธิไม่เกิดเลยมันเป็นอย่างนั้นมันลงตัวหมดนะเป็นหลักของการปฏิบัติหมดเลยฉะนั้นเราก็ต้องพิจารณากันดูมาสำรวจตรวจดูเหมือนกันนะบางทีทำไมนิวรณ์เยอะนั่งสมาธิเดินจงกรมทำไมมันไม่สงบเว้ยมันเป็นเพราะอะไรบางทีเราบริโภคโดยไม่พิจารณาก็บางทีมันก็เป็นพิษเหมือนกันทำให้จิตไม่สงบได้เล่าร้อนได้เป็นนิวรณ์ได้อาหารที่บริโภคไปก็เลยกลายเป็นพิษต่อร่างกายด้วยเป็นพิษต่อจิตใจด้วยไหมไม่เป็นผลดีอะไรเงี้ยนะไม่เป็นคุณกลายเป็นโทษไปทั้งร่างกายและจิตใจอันนี้ก็มีส่วนฉะนั้นนักปฏิบัติก็ต้องดูให้ดีนะที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนท่านแนะนำให้ประพฤติปฏิบัติมันก็เป็นหลักธรรมหลักของการปฏิบัติที่พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสหรือว่าทรงแสดงเอาไว้เราไปศึกษาหาอ่านในพระไตรปิฎกก็ได้นะในพระไตรปิฎกก็กล่าวไว้หมดแหละแต่นั้นเป็นเรื่องทฤษฎีเห็นไหมฮะอันนี้เรื่องของปฏิบัตินี่ครูบาอาจารย์ก็เน้นนะก็เอามาจากในพระไตรปิฎกนั่นแหละมาสอนมาแนะนำให้เราปฏิบัติกันนั่นแหละแต่จะจริงจังตั้งใจขนาดไหนมันก็เป็นเรื่องเฉพาะตนเฉพาะบุคคลอันนั้นไปบังคับกันไม่ได้มันเรื่องของความศรัทธาความเชื่อหรือปัญญาความรู้รู้ความเข้าใจว่าเราจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองอย่างไรอันนี้อันนี้ก็ฝากขวากเอาไว้กับญาติโยมที่ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้มันต้องเอามาใช้กันในสูตรเดียวกันอะไรเงี้ยไหมไม่ว่าพระไม่ว่าโยมอ่ะนะเนี่ยนี่ที่บอกพูดไปเพราะว่าเหตุที่ว่าอะไรเดี๋ยวนี้ยุคใหม่เนี่ยมีอะไรแปลกปลอมเข้ามาเยอะเลยเนี่ยเหมือนกับอาหารมีสารปนเปื้อนเยอะเหมือนกันเดี๋ยวไหมอาหารนี่ก็มีสารปนเปื้อนเยอะเหมือนกันเราบริโภคเข้าไปโอ้น่ากลัวเนี่ยสมัยนี้แม้แต่ยาเห็นไหมยาที่นายกว่าไงบอกว่ายาปฏิชีวนะนี่ก็มีปัญหาเหมือนกันใช่ไหมบริโภคเข้าไปมากๆแล้วก็มีพิษมีภัยทีหลังจะต้องแก้ไขกันอีกแล้วนะไหมเห็นไหมแต่ที่จริงอะธรรมโอสถของพุทธเจ้าดีที่สุดแล้วไหมรักษาด้วยจิตด้วยใจนะฮะมีความอดทนอดทนทนอดกำหนดให้แน่วแน่ไม่แปรผันรู้จิตรู้ใจปัจจุบันรู้เท่ารู้ทันเช่นนั้นเองใช่ไหมมันเป็นทัตตามันเป็นเช่นนั้นเองอันนี้ต้องฝึกเอาไว้นะไม่ใช่อะไรครูบาอาจารย์ก็เคยสอนเราก็ให้มีความอดทนอดกั้นทุกขเวทนาจริงพยายามพินิจพิจารณาทำจิตให้มันข่มเวทนาให้มันข้ามเวทนาจิตใจจะได้เข้มแข็งไม่งั้นท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะหมอจ๋าอยู่เรื่อยท่านก็จะบอกงั้นนะแอบไปใจไปหาหมออะไรนี่เราก็ไปหาแต่หมอครูบาอาจารย์เน้นอย่างนั้นเราบอกว่าทนเมื่อก่อนนี้อยู่ในห้องวิปัสสนาก็ต้องทนเคยนะเคยอยู่ต้องทนครูบาภาวนาให้มันตายไปเลยมรณานุสติเอามาใช้ภาวนาตายตายเวทนามันเยอะใช่ไหมภาวนาให้มันตายให้มันหลุดไปเลยท่านก็จะเน้นอย่างนั้นนะที่จริงมันไม่ตายหรอกมันไม่จะหมดเวรหมดกรรมไม่ตายอะไรง่ายๆเลยใช่ไหมภาวนาไงมันก็ไม่ตายทั้งที่มีเวทนาท่วมท้นหมดแล้วมันไม่ตายหรอกมันทำให้เกิดให้มีความเข้มแข็งนะทีหลังก็ไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายเพราะอะไรเราเคยผ่านวิกฤตอันนั้นมาแล้วอะไรแล้วอันนี้ปัจจัยสำคัญเลยเนี่ยแต่นั้นอย่าไปกลัวเจ็บกลัวตายภาวนาเนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านกลัวเจ็บกลัวตายก่อนที่จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่พระศรีมหาโพธิ์ต้นพระศรีมหาโพธิ์มันสำเร็จไหมท่านกลัวเจ็บกลัวตายไม่สำเร็จนะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณไม่ได้หรอกเห็นไหมก่อนที่ตรัสรู้ท่านเอาเป็นเอาตายกันเลยถวายชีวิตกันเลยนั่งแต่หัวค่ำไปบรรลุเอาค้อนลุ่งอ่ะเห็นไหมแต่ตรัสรู้ค้อนลุ่งมันทรมานขนาดไหนเวทนาท่วมท้นมันแตกข้ามไปได้เห็นไหมได้ตรัสรู้ได้เห็นไหมได้มาสอนเราได้ทุกวันนี่ฮะเรานำมาใช้หลักธรรมก็ได้ความเข้มแข็งความไม่กลัวเจ็บกลัวตายของพระองค์นั่นเองใช่ไหมที่ต้องเอามาใช้กันนั้นฉะนั้นมาช่วยมาใช้บ้างมันตายกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายไหมกลัวตายก็ตายไม่กลัวตายก็ตายเห็นไหมครับต้องทำอะไรให้มันตายซะก่อนตายเหมือนครูบาอาจารย์ท่านพูดไว้นะเห็นไหมต้องทำให้มันตายซะก่อนตายทำไงฮะเห็นไหมอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องฝึกใช่ไหมต้องทำใจครับมาจากสายประจวบโยมโยมตอนนี้สายหลุดแล้วพ่อจะรอสักครู่ครับ
สายหลุดไปแล้วใช่ไหมพูดต่อไหมพูดต่อใช่ไหมแต่ที่จริงแล้วนึกถึงความตายสบายนักมันหักรักหังหลงในสงสารกำจัดจิตมืดมนอนตการมันหักหานจิตมุ่งไม่ยุ่งใจใช่ไหมหลักปฏิบัติต้องเป็นอย่างนี้นะต้องเป็นลักษณะอย่างนี้ที่จะต้องเอามาใช้อ่านคล่องท่องจำทำให้จริงใช่ไหมใช่ไหมโยมจำได้กันหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะใช่ไหมฝากเอาไว้ให้เป็นข้อคิดอะไรกันแล้วกันนะทีนี้เคยประพฤติปฏิบัติครูบาอาจารย์ท่านจะเน้นอย่างนี้ครับท่านคงจะมาตามที่พุทธเจ้าท่านสอนเพราะครูบาอาจารย์ท่านก็ผ่านวิกฤตมาทั้งนั้นแหละที่เคยสอนเราอะไรนะเคยมาสอนครูบาอาจารย์ท่านสอนท่านก็เคยผ่านวิกฤตเจ็บใจอะไรมันแล้วจากนั้นแหละเวทนาท่วมท้นหมดนะเวลาเราไปเจอปัญหานั้นท่านก็ให้สู้ทนต้องทนเนี่ยเพราะเวลาตายมันจะตายมันทุกข์ยิ่งกว่านั้นอีกเวทนามากกว่านั้นอีกตอนนี้ก็ให้มาเตรียมตัวให้มาซ้อมเท่านั้นเองเห็นไหมจะมาซ้อมตายก่อนเห็นไหมก่อนจะตายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สำคัญเลยมันหนีไม่พ้นนะโยมหนีไม่พ้นด้วยการทุกคนน่ะมันต้องผ่านวิกฤตอย่างนี้เท่านั้นแหละก่อนจะทิ้งชีวิตในนี้ไปเราก็ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนจะไปรอให้พระบอกทางให้ไปสู่สุคติตอนเวลาจะหมดลมเวทนามันท่วมท้นไปไม่ถูกนะทำใจไม่ได้หรอกเวทนามันเยอะหมดนะเนี่ยเวลาที่มันมีเวทนาหนักๆเนี่ยเลยโอ้โหมันทุรนทุรายต้องกำหนดจริงๆจังๆตายเป็นตายอะไรกันนี่มันโอ้โหมันทรมานน่าดูนะแล้วเวลาที่จะตายที่ครูบาอาจารย์ท่านว่าโอ้มันยิ่งทรมานยิ่งกว่านั้นอีกถ้าเราทำจิตใจไม่ข้ามพ้นแล้วโอ้มันเติบไปห่วงกันเลยไม่ต้องบอกกันเลยนะเป็นขนาดไหนทุกข์มันท่วมท้นไปหมดเลยนะแต่ทุกข์ท่วมท้นไปตอนที่ความทุกข์มันเกิดขึ้นท่วมท้นไปไงไปทุกขติใช่ไหมไปไม่ดีเลยใช่ไหมมันไม่จะเป็นสุขติแล้วมันไม่เป็นสุขแล้วไม่เป็นสุขโตเลยไหมไปดีแล้วมันกลายเป็นทุกขโตเลยไหมไปในทางไม่ดีแล้วนะอันนี้สำคัญเลยก่อนหัวเลี้ยวหัวต่อนี่สำคัญมากนั้นโยมก็ต้องพยายามนะปรับจิตปรับใจให้มันเป็นเห็นไหมอย่าไปกลัวมันเลยมันก็แก่มันก็เก็บก็ตายอยู่ทุกวันน่ะทุกลมหายใจเขาออกแล้วเนาะไม่มีใครหนีพ้นหรอกแล้วก็ใช้ลมหายใจเขาออกอะไรที่มันจะหมดไปที่ไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยให้มันได้สาระได้ประโยชน์นะสูงสุดที่มนุษย์เราสามารถจะกระทำได้อันนี้เป็นปัจจัยสำคัญเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำนะเขาก็มีโอกาสนะครับพ่อมีคำถามจากสัตหีบโยมแก้วก็ได้ถามว่าทำงานอยู่แล้วเปิดช่องธรรมะดูไปด้วยจะเป็นอะไรไหมครับพ่อก็ดีแต่ทำงานไปด้วยเปิดเครื่องธรรมะเอาวิทยุฟังติดเนาะจะได้ไม่เสียงานเสียการด้วยทำงานแบบประพฤติปฏิบัติไปด้วยก็ดูโทรทัศน์ดูโทรทัศน์ใช่ไหมครับดูโทรทัศน์ก็ดูได้ใช่ไหมถ้าเรามีเวลานะมีโอกาสก็ดูโทรทัศน์ถ้าไม่มีเวลาก็เอาวิทยุไปฟังได้ทำงานไปด้วยมีหลายคนนะหลายท่านที่เขาเอาวิทยุไปฟังเพราะต้องทำงานใช่ไหมมันก็มีประโยชน์พิจารณาไปด้วยเวลาทำงานหลวงพ่อท่านก็สอนไว้ดีในเวลาทำงานให้พิจารณาอย่างนั้นนะท่านก็สอนไว้ดีเลยให้ประพฤติปฏิบัติไปด้วยแล้วก็ไม่ได้ได้งานได้การได้งานแบบมีสติได้ธรรมะด้วยใช่ไหมรายการลดละในความยึดมั่นถือมั่นอะไรได้ลดความปรุงแต่งไปด้วยเนี่ยใช่ไหมถ้าเรามีเวลาก็ดูทีวีไปด้วยได้ทั้งภาพทั้งเสียงใช่ไหมครับถามปัญหาได้ด้วยอะไรด้วยก็ดีละโภชนาด้วยนะโยมนะครับครับขอโอกาสครับช่วงนี้ขอหยุดพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่สองโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะหินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปีพุทธศักราช2559วันอาทิตย์ที่16ตุลาคมร่วมตักบาตรเทโวโรหณะณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในเวลา8นาฬิกาวันอังคารที่18ตุลาคมทอดถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกจังหวัดหนองคายและวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตาก
วันศุกร์ที่21ตุลาคมทอดถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่22ตุลาคมทอดถวายณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาวัดสองพี่น้องอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทที่พักสงฆ์บุญสำริดอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีวัดในอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมทอดถวายณวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีและวัดป่าน้ำตกเขมโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีวันจันทร์ที่24ตุลาคมทอดถวายณวัดเสาหินอำเภอกงไกรลาดจังหวัดสุโขทัยวันพุธที่26ตุลาคมทอดถวายณวัดป่ามุจลินวิหารรัฐพิหารประเทศอินเดียวันเสาร์ที่29ตุลาคมทอดถวายณวัดบ้านพลับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมทอดถวายณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดป่าผาตาดทานสวรรค์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดบุ่งแมลงน้อยอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายวัดเขาแตงอ่อนอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีและวัดศรีเจริญธรรมหรือวัดหนองกระดานอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่5พฤศจิกายนทอดถวายณที่พักสงฆ์ป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีและสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนทอดถวายณวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีที่พักสงฆ์ป่าน้องแฝกอำเภอวรินทร์ชำราบจังหวัดอุบลราชธานีที่พักสงฆ์ป่าลันวาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสำนักป่าหิมวันวนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ศาลาธรรมเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครวัดหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และร่วมทอดผ้าป่าณที่พักสงฆ์ป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวันเสาร์ที่12พฤศจิกายนทอดถวายณวัดต้นตาลโตนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายนทอดถวายณวัดหลวงขุนวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ที่พักสงฆ์เกาะผาสุกอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีสำนักสงฆ์หลวงปู่สังวาลเขมโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีและสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปี2559สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240หรือที่สถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBB TV 999หมายเลขโทรศัพท์024961160ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาณโอกาสนี้ค่ะปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิเป็นงานในดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ตั้งใจจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนสืบสารแนวทางดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญกำลังดำเนินการจัดสร้างปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิในขณะนี้ติดต่อร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124
ีสิบตีพิมพ์มันก็ได้แค่เป็นตัวหนังสือแล้วเรามีวิทยุก็ได้แต่ฟังเสียงแล้วก็โดยลำดับของหลวงพ่อท่านก็เลยคิดว่าจะให้มันครบรูปแบบทั้งเสียงทั้งภาพพระคุณของท่านที่ท่านได้ทิ้งมรดกทำไว้พวกเราสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากหาได้ยากถ้าไม่มีบารมีของท่านแล้วก็ไม่มีญาติโยมแล้วก็ไม่มีพระภิกษุที่ร่วมด้วยช่วยกันเป็นไม้เป็นมือลงแรงเสียสละเวลามาเพื่อให้สร้างประโยชน์แก่ปวงชนเพราะท่านได้บอกแล้วว่าท่านจะอำนำธรรมะกลับมาสู่โลกฉะนั้นสิ่งที่ท่านสร้างไว้นี่แหละคือคุณประโยชน์ให้พวกเรานั้นได้รักษากันไว้ข้อสองท่านพูดว่าวัดสังฆทานท่านไม่ได้สร้างด้วยตัวของท่านเองทุกคนมีส่วนร่วมเรามาเรื่องนี้ถึงท่านแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่านว่าท่านมีพระคุณให้เราได้ศึกษาธรรมะให้เราด้านได้มีธรรมะอยู่ประจำจิตใจทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 99หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์ในช่วงที่สองนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมปริปุณโญจะอาวาสจากวัดบ้านพับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีเป็นผู้มาตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจจะท่านสามารถตอบปัญหาถามปัญหาธรรมะได้ที่024961163 024961163หรือฝากคำถามหลังไมค์ได้ที่024961160 024961160หรือฝากคำถามทาง SMS ได้ที่422-1080 422-1080นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับก็พบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจถ้าโยมมีปัญหาอะไรก็ถามมาได้นะถ้าตอบได้ก็จะตอบแต่ว่าตอบไม่ได้ก็จะไปหาคำตอบอะไรไม่ได้นะมั้ยก็ต้องพยายามที่จะให้ญาติโยมได้รับสาระประโยชน์จากทีวีและวิทยุให้มากที่สุดเท่าสามารถจะทำได้ถ้าที่เราสามารถจะกระทำได้เพราะต้องการเผยแพร่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ให้ญาติโยมได้นำไปใช้นำไปประพฤติปฏิบัติกันเพื่อให้เกิดประโยชน์นะครับเกิดประโยชน์เกิดปัญญาเราก็จะได้ใช้ชีวิตให้มันเกิดคุณค่าสูงสุดเพราะเราเป็นชาวพุทธด้วยกันใช่ไหมจริงๆก็ไม่จำกัดนะจะเป็นศาสนาใดก็สามารถจะนำไปใช้นำไปประพฤติปฏิบัติได้เพราะว่าศาสนาพุทธเราไม่ลิขสิทธิ์ใช่ไหมใครที่ยังมีชีวิตเลยเป็นมนุษย์หรือเป็นสรรพสัตว์เนี่ยสรรพสิ่งพระพุทธเจ้าประสอนให้มีเมตตาหมดใช่ไหมครับเมตตาธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนโลกถ้าโลกเรามีเมตตาขาดเมตตาแสดงเป็นไงถ้ามีเมตตาแล้วชีวิตเราก็จะมีความสุขด้วยกันเจอได้ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันอะไรเงี้ยถ้าขาดเมตตาละหน้านิ้วคิ้วขมวดใส่กันอะไรมันก็ไม่ไหวอย่างนั้นนะก็หาความสุขไม่ได้ในโลกนี้ใช่ไหมฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านทรงตรัสและทรงแสดงไว้เมตตาเป็นคำเครื่องคำจุดโลกนั่นเอง
ฉะนั้นในหลักการของพุทธเจ้าก็อภิยาปัจฉังสุขังโลเกการไม่เบียดเบียนกันทำโลกเราให้เกิดสันติสุขคือเกิดความสงบเนี่ยเกิดความสุขขึ้นมานะมันนี้มันเป็นหลักสำคัญหลักที่พระพุทธองค์ท่านทรงเผยแผ่ท่านไปรังเกียจเดียดฉันอะไรใครท่านต้องมีเมตตาเพราะว่าทุกคนเกิดมาเป็นเพื่อนร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเกิดมาแล้วนะไม่ว่าชาติใดภาษาใดศาสนาใดก็แล้วแต่หน้าแหมน่าสงสารด้วยกันทั้งนั้นแหละเพราะว่าเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมันก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะความเกิดก็พอดูอยู่มาทุกข์ก็ความแก่ความเจ็บความตายอีกนะพระองค์ก็มีเมตตาที่ว่าทรงโปรดแต่นี้โปรดได้มากได้น้อยจะเข้าใจไม่เข้าใจก็แล้วแต่อุปนิสัยของแต่ละคนแต่ละท่านนะก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของกรรมบังคับแต่ให้มาพิสูจน์นะมาพิสูจน์ได้จึงว่าแม่ลิขิตไงให้มาพิสูจน์ดูว่าได้สาระได้ประโยชน์ไหมเกิดคุณค่าสำหรับชีวิตไหมเอาหลักศาสนามาใช้มาประพฤติปฏิบัติอันนี้นี่เป็นปัจจัยสำคัญนะมั้ยงั้นญาติโยมมีปัญหาอะไรก็ดังที่ว่านะสุจิปุริเห็นไหมหัวใจของนักปราชญ์ว่าสุแปลว่าอะไรสุตตะสุตตะแปลว่าได้ฟังเห็นไหมฟังให้มากสุดสูสังระพระเตปัญญังเมื่อฟังให้มากเราฟังให้ดีมันเกิดปัญญาเห็นไหมสุดสูสังระพระเตปัญญังฟังให้ดีแล้วเกิดปัญญาจิละจิตจิคือจิตเนี่ยนั่นคือต้องมีความคิดนะฉะนั้นคนต้องมีสติกำหนดรู้ดูความคิดเราก็จะกำหนดดูจิตว่าจิตเราเป็นอย่างไรไอ้คิดอย่างไรไอ้จิตนึงก็ต้องมีสติควบคุมตัวจิตตัวความคิดมันก็จะเห็นจิตใจของเราในปัจจุบันนั้นอันนั้นถ้าเราพยายามฝึกอย่างนั้นเราก็จะได้สติได้สมาธิได้รู้เรื่องจิตเรื่องความคิดนั่นนะอันนั้นตัวจิตทีนี้ปุกอะไรปุกแปลว่าปุจฉาปุจฉาคือการถามปุจฉาบาลีแปลว่าแปลเป็นไทยบอกว่าคำถามอะหรือว่าปุจฉาเห็นไหมคือถามคำถามถ้าเขาไม่เข้าใจแล้วก็ถามมันญาติโยมที่โทรศัพท์บ้างหรือว่ามีไลน์มาบ้างอะไรก็แล้วแต่เห็นไหมเข้ามาทางสถานีวิทยุรัฐทีวีเนี่ยก็มีการถามปัญหาอะไรต่างๆไอ้นี่เขาเรียกว่าปุจฉาถามทีนี้ลิแหละฮะลินี่แปลว่าลิขิตนี่แปลว่าบันทึกหรือว่าจดเอาไว้ถ้าจำไม่ได้ก็ต้องจดเอาไว้เห็นไหมให้เขาจึงรู้ว่าสุจิปุริไงหัวใจของนักปราชญ์อันนั้นเขาเพื่ออะไรอ่านให้คล่องท่องให้จำทำไม่ได้เหลือเอาไว้จดบันทึกขีดเอาไว้เพื่อเอาไปการทบทวนไงถ้าจำไม่ได้เป็นการทบทวนเหมือนในการสวดมนต์สวดพรนี่บางทีถ้าเราไม่สวดกันอยู่บ่อยๆไม่ได้ท่องได้จำกันบ่อยๆมันก็ลืมเลื่อนไปได้ยันที่บอกว่าอะไรฮะมนต์ถ้าไม่มีการท่องบทก็เป็นมนต์ถิ่นคือมันเลอะเลือนไปอาชชายะมารามันตาความเสื่อมของมนตาอยู่ที่การไม่ทบทวนนั่นเองดังนั้นการทบทวนก็เป็นการฟื้นความจำนะทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นทำให้ความหลงลืมอะไรมันฟื้นตัวขึ้นมาทำให้จำได้ทบทวนได้เห็นไหมอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันทีว่าการสวดมนต์สวดพรก็เป็นเรื่องทำให้เกิดสติเกิดสมาธิเหมือนกันบางคนจะสวดทำไมล่ะสวดมนต์น่ะนั่งสมาธิอย่างเดียวบางครั้งนี่เรานั่งสมาธิอย่างเดียวไม่สงบบางคนนี่ไปบอกกับการสวดมนต์กล่าวถึงอักขระพยัญชนะก็ทำให้จิตใจสงบได้นะมั้ยแต่ไม่เกิดสมาธิได้เหมือนกันใช่ไหมแต่บางคนนั่งสมาธิไม่สงบนะแต่ว่าสวดมนต์นั้นทำให้เกิดความสงบก็สวดไปมันก็ได้สมาธิได้ปัญญาอย่างเดี๋ยวยิ่งเราสวดทั้งบาลีแปลเป็นภาษาไทยได้ทั้งความขังได้ทั้งความคิดเนี่ยนะความเข้าใจได้ปัญญาได้ประโยชน์หลากหลายนะถ้าทำไปโยมนะใครทำได้ก็โมทนาด้วยเนี่ยนั่นเป็นเรื่องดีหรือว่าเรื่องได้ประโยชน์จากการที่เราเป็นชาวพุทธแล้วก็มีทั้งทีวีมีทั้งวิทยุส่งไปถึงบ้านเลยใช่ไหมเอาธรรมะส่งไปถึงบ้านทันสมัยขึ้นนะไหมกว่าเมื่อก่อนเนี่ยโอ้ใครขนาดไหนลำบากขนาดไหนก็ต้องมาวัดนะฮะไปเล่าถึงวัดตอนสมัยก่อนนะวัดสังฆทานแม้เข้ามาวัดก็ยากสมัยที่อยู่ใหม่ๆเมื่อปี2517เลยถนนไอ้ยังเป็นท้องร่องยังปลูกทุเรียนอยู่โคนก็เหนียวเหลือเกินพอฝนตกเรียนลื่นตกท้องร่องไปเลยเดินเข้ามาวัดเห็นไหมพาไปบิณฑบาตพอฝนก็ตกท้องร่องไปด้วยเห็นไหมเพราะมันลื่นเห็นไหม
นตกอะไรมีแต่ดินจะดีเจริญพัฒนาขึ้นนะกว่าเมื่อ40ปีก่อนเนี่ยครับ40ปีแล้วมันก่อนที่จะลำบากเข้าวัดยังบอกว่าแต่คนก็ยังมาเสาะแสวงหาเนี่ยความสงบใจจะสะดวกสบายธรรมะเข้าไปถึงบ้านถึงเรือนเลยเห็นไหมครับยุคนี้ก็เข้าไปถึงที่นอนก็ว่าได้ใช่ไหมครับมีทีวีอยู่ทีวีเปิดดูอย่างที่นอนเลยไหมนั่งไปง่วงก็นอนไปเลยนะนอนฟังเห็นไหมครับเดี๋ยวนี้มือถือก็ใช้ดูโทรทัศน์ได้แล้วครับของวัดเราก็ดูได้ส่งถึงมือถือหมดทางวิทยุทั้งโทรทัศน์นั่นเกิดประโยชน์ตรงนั้นเนี่ยครับได้ประโยชน์เกิดปัญญาตรงนั้นดูไปเนี่ยมัน ถ้าในมีความตั้งใจมันก็ได้ไปทีละเล็กทีละน้อยมันเป็นซึมเข้าไปไงแต่มามันก็ซึมได้ซึมเข้าไปในจิตใจเพราะบางทีมันก็เป็นอุทาหรณ์ที่ว่าสอนใจเหมือนกันบางครั้งเราไปกระทบกระทั่งแล้วเคยได้ยินได้ฟังนี่ข้อธรรมะข้อนี้มันเอาไปใช้ได้หลายคนก็มาพูดให้ฟังกันนะธรรมะบางข้อที่เคยฟังไว้ทีแรกก็ไม่ได้คิดถึงอะไรพอเวลามีปัญหาขึ้นนะเอามาทบทวนดูก็แก้ปัญหาดับทุกข์ได้ในปัญหานั้นใช่ไหมเพราะมันจำนึกขึ้นมาได้ใช่ไหมครับแต่หลายคนเป็นอย่างนั้นนะที่เคยสอนเคยแนะนำไปนะแล้วก็เอาไปช่วยไปใช้พยายามที่ว่ามีความทุกข์มีปัญหาอะไรก็นึกถึงธรรมะก็เอาไปแก้ปัญหาเอาไปดับทุกข์คือปลงได้ไงเข้าใจธรรมะนั่นนะมันทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่เป็นดังใจที่เราคิดระหว่างไปทุกเรื่องทุกสิ่งหรอกไม่มีอะไรที่มันจะสมบูรณ์แบบที่เราจะทำไปได้ทุกเรื่องเห็นไหมบางเรื่องก็ทำได้บางเรื่องก็ทำไม่ได้บางเรื่องก็สำเร็จบางเรื่องก็ไม่สำเร็จนะฮะมันก็เป็นปกติธรรมดาแต่ว่าทีนี้ถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าเราคิดสิ่งใดก็จะต้องทำสิ่งนั้นให้สำเร็จนะฮะถ้าไม่สำเร็จมันเป็นทุกข์อะไรเงี้ยมันกระวนกระวายใจไม่สบายใจอะไรนะความจริงแล้วมันก็เป็นเรื่องของความเป็นอนิจจังถ้าเข้าใจถึงตรงนั้นแล้วก็มันก็สลัดความทุกข์ใจตรงนั้นออกไปได้ว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเลยเพราะว่าไม่มีใครหรอกที่จะทำอะไรได้สำเร็จไปทุกเรื่องถ้าไปดูจริงๆแล้วแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ทำสำเร็จได้ทุกเรื่องไหมฮะพุทธเจ้าก็ทำสำเร็จไม่ทุกเรื่องใช่ไหมครับหลายเรื่องที่ไม่สำเร็จใช่ป่ะครับท่านไม่สามารถจะปลดคนให้บรรลุธรรมไปได้ทั้งหมดไหมในยุคนั้นสมัยนั้นอ่ะก็ไม่ทั้งหมดใช่ไหมครับที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็มีอะไรมีนะแม้แต่พระสงฆ์บางรูปนะบวชอยู่กับพระองค์ต้องเป็นสิบปีก็ยังศึกษาลาภเป็นนักถือศาสนาอื่นก็มีนะครับความเห็นผิดนะเหมือนดูอย่างสุนัขคัตตะอะไรเนี่ยที่ท่านก็บวชอยู่นานเหมือนกันแต่ว่าในที่สุดท่านก็ท้อแท้ก็ไปบวชเป็นอยู่กับศาสนาอื่นอย่างเงี้ยมันก็มีเหมือนกันนะครับที่เห็นผิดอย่างนั้นนะฮะนักศึกษาอะไรล่ะเนาะกับเราท่านทั้งหลายก็มีความเข้าใจถูกบ้างผิดบ้างปะปนกันไปเป็นเรื่องปกติธรรมดานะฮะแต่ที่จริงแล้วเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีแล้วเราก็จะเกิดความเข้าใจเกิดความมั่นใจฮะมั่นใจแล้วต้องเข้าใจด้วยเราเข้าใจแล้วมันมั่นใจแล้วก็มันไม่เสื่อมคลายว่าอันนี้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอะไรเหมือนแต่พระอริยะบุคคลตั้งแต่โสดาบันเนี่ยไม่เข้าใจผิดคำผิดเนี่ยไม่เข้าใจผิดในเรื่องของศาสนานะไม่เข้าใจผิดในเรื่องของธรรมะหรอกเพราะว่าท่านเข้าถึงรัตนตรัยเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะอะไรคือพระพุทธอะไรคือพระธรรมอะไรคือพระสงฆ์เนี่ยเข้าถึงศีลเนี่ยฮะไม่เป็นศีละพัตตะปรมาสนะโสดาบันนี้นะละศีละพัตตะปรมาสได้เข้าใจถึงเรื่องของการถือศีลเนี่ยศีลทำให้เกิดสุขอย่างไรส่งผลอย่างไรเห็นไหมเหมือนที่เคยเปรียบเทียบอะไรให้ฟังอยู่บ่อยๆนั่นนะข้อการก็มีสายมาจากสมุทรสงครามแม่ชีเจริญสุขจ้ะโยมพูดได้เลยนะโยมเจริญสุขโยมแม่ชีมีอะไรถามเหรอฮัลโหลจ้ะเจริญสุขโยมได้ยินจ้ะหลวงพ่อค่ะนมัสการค่ะนมัสการค่ะอยากได้ยินนะโยมมีอะไรจะถามนะโยมอยากถามว่าเราบวชเนี่ยไม่ชีต้องถือศีลแปดใช่ไหมคะแล้วทีเอาศีลบางข้อเรารักษาได้แต่บางข้อเรารักษาไม่ได้เราจะไม่รับข้อนั้นได้ไหมคะอย่างเช่นนัตถคีตวาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ข้อ
แต่มุสาเนี่ยไม่จำเป็นก็ส่วนใหญ่จะไม่โกหกแต่ว่าเป็นคนเลยยั่วให้เราโมโหเนี้ยมันหลายๆครั้งการแกล้งกันก็ไม่ดีเลยก็มีเนี้ยจนเราหมดความอดทนอะเราก็สร้างสีขาวไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะบาปไหมคะก็ถ้าผิดติดแล้วมันก็ไม่ถูกต้องมันก็พระที่เป็นอาบัติอะไรมันก็เหมือนกันนะต้องแสดงต้องวิรัติเจตนาทำให้มันดีขึ้นอ่ะคือให้มันถูกต้องมากขึ้นอ่ะไอ้ที่มันผิดพลาดไปแล้วมันก็ให้มันเป็นอดีตไปก็ต้องสำรวมระวังให้มันมากขึ้นเนี่ยแล้วเราต้องเริ่มต้นใหม่ไหมคะหรือว่าต้องตอบถึงอ๋อคือไงเราก็ตั้งต้นทำไปใหม่เพราะว่าเรารู้สิ่งแล้วมีความหมายว่าอะไรตั้งข้อที่หนึ่งถึงข้อที่8อะไรเงี้ยนะเราก็วิรัติเจตนาด้วยตัวเองนะคือว่าเราก็รู้ว่าเออเราล่วงละเมิดเลยข้อศีลข้อนี้ผิดไปแล้วอะไรแล้วแล้วก็กลับตัวกลับใจซะใหม่อะไรเงี้ยปรับเปลี่ยนทัศนคติว่าเออต้องรักษาให้มันถูกต้องให้มันครบให้มันสมบูรณ์มันจะได้เป็นศีลที่บริสุทธิ์อะไรเงี้ยนะถูกต้องอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยให้จิตใจของเราดีขึ้นอ่ะก็อาจจะเปรียบเทียบให้ฟังที่ว่าศีลเนี่ยเปรียบเหมือนรากของต้นไม้อ่ะถ้าเราจะถ้าเปรียบของรากของต้นไม้ทีนี้ถ้าเราจะทำสมาธิเลยว่าเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นในพระไตรปิฎกในไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยทีนี้เราต้องการเพื่อระงับระดับทุกข์ไหมเพื่อให้เกิดมันระดับทุกข์ได้มันก็ต้องมีปัญญาใช่ไหมต้องใช้ปัญญาทีนี้ปัญญามันก็ต้องอาศัยศีลสมาธิถึงจะเกิดปัญญามันถึงจะดับทุกข์ได้ทีนี้ศีลสมาธิปัญญาเราก็ต้องศึกษาว่าศีลสิกขาสมาธิสิกขาปัญญาสิกขาศึกษาให้เข้าใจเรื่องศีลศึกษาให้เข้าใจเรื่องของสมาธิศึกษาให้เข้าใจเรื่องของปัญญาจะเป็นศีล5ศีล8ศีล10 227อะไรก็แล้วแต่เนาะทีนี้เราต้องพยายามรักษาเอาไว้ให้ได้เหมือนที่เราปลูกต้นไม้อ่ะเราก็ต้องดูรากนะดูรากของเขาแล้วก็ขอถามนิดนึงคะแล้วถ้าเป็นสุนแอบดูที่ทำนั้นอาบัตินะคะไหนนะเป็นพระแต่ว่าแอบดูผู้หญิงมันจะบาปไหมคะอันนั้นก็ให้พระท่านไปดูในศีล227นะฮะต้องดูมันในปาติโมกนะปาติโมกก็จะมีอยู่ท่านก็จะรู้นะท่านก็จะเข้าใจนะโยมเคยอ่านหรือเปล่านะในพระตปาติโมกของพระเดี๋ยวนี้เขาก็มีปรุงปีแปรในนวคุวาสฉบับของประชาชนหรือว่าดูในพระไตรปิฎกฉบับของประชาชนก็มีใช่ไหมมันมีทั้งนั้นแหละบอกไว้หมดเลยเราไปดูในนั้นนะอ๋อค่ะเราก็จะรู้เลยใช่ไหมเราก็จะเข้าใจชัดอะไรเงี้ยนะค่ะแล้วการทำบุญนี่เราทำบุญไปให้แม่เนี่ยแล้วมันจะถึงค่ะอะไรแน่ว่าครั้งนี้ไม่ได้ยินไม่ชัดเลยการทำบุญนะคะการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แม่นี่ถึงไหมคะแล้วบุญบาปนี่มีใช่ไหมคะบุญบาปอย่างไรนะหมายถึงว่าบาปจริงบุญมีจริงคือเรียกว่ากรรมมีจริงกรรมก็คือการกระทำของคนแต่เท่าที่ดูบางคนไม่ค่อยกลัวเลยจากที่เราอยู่นอกวัดเรามาอยู่ในวัดเนี่ยมันรู้สึกมีอะไรแปลกมันกลายเป็นที่รับผิดไปแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะขอฟังในโทรทัศน์นะคะสวัสดีค่ะบุญมีจริงบาปมีจริงหรือเปล่าใช่ไหมกรรมมีจริงหรือไม่แล้วก็ต้องดูที่ตัวเราถ้าเราจะไปเห็นนี่กรรมที่ไปเห็นสวรรค์นรกที่ว่าทำกรรมมันใดไว้ใช่ไหมไปตกนรกไปขึ้นสวรรค์นั้นมันคงจะเห็นยากถ้าเราไม่มีเหตุมีปัจจัยพอเราไม่มีคุณสมบัติที่จะไปรู้ไปเห็นอย่างนั้นทีนี้เราก็ต้องเอาปัจจุบันบุญคือความสุขเราทำไปแล้วเกิดความสุขในปัจจุบันนะฮะเห็นไหมสุขโขปุญญสะโอจิโยการสังสมซึ่งบุญนำสุขมาให้เราทำอะไรคิดให้เป็นบุญพูดให้เป็นบุญทำเป็นบุญมันเกิดความสุขหรือเปล่าเอาสุขในปัจจุบันนะทีนี้เราทำไปในสิ่งที่ไม่ดีเป็นทุกข์อ่ะเหมือนไปผิดศีลอะไรเงี้ยศีลเศร้าหมองอะไรนี้เป็นทุกข์หรือเปล่าล่ะเศร้าหมองไหมเศร้าหมองถ้าจะชัดเนี่ยแต่นี้เนี่ยที่นำไปว่าบาปบุญมีจริงไหมสวรรค์นรกมีจริงหรือเปล่านั่นบางทีเราไปชี้นำอย่างนั้นมันก็ไม่รู้ไม่เห็นอะไรฮะเพราะมันเป็นเรื่อง
จะเหลือวิสัยของผู้ที่ประพฤติปฏิบัติยังไม่ถูกไม่ถึงอะไรมันก็ไม่รู้เห็นไม่ได้หรอกเห็นไหมอันนี้ถ้าเป็นเห็นในปัจจุบันในเห็นจิตที่ว่าอะไรสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจอะไรเงี้ยมันก็จะเห็นได้ง่ายคนเราชอบพูดกันมากมากเลยนะว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนะถ้าจะไปเปรียบเทียบอย่างนั้นก็ได้แต่สวรรค์คือความสุขนรกคือความทุกข์นะมันก็จะเห็นชัดขึ้นนะโยมไม่ฉี่นะแต่ทีนี้ถ้าว่าเราจะไปรู้เห็นนรกสวรรค์บาปบุญมีจริงหรือเปล่าต้องทำสมาธิให้มากๆภาวนาให้เยอะๆจนไปรู้ไปเห็นได้ถามว่าสิ่งเหล่านี้รู้เห็นได้ไหมมันเป็นเรื่องปัจจตังเฉพาะตนเฉพาะบุคคลแต่เป็นเรื่องที่ไม่เหลือวิสัยไม่ฉะนั้นแล้วพระพุทธองค์ก็ไม่ทรงตัดหรือทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎกเราไม่เห็นได้รู้ได้แต่ว่ามันเป็นคุณพิเศษเป็นเฉพาะตนเฉพาะบุคคลที่มีเหตุปัจจัยที่มีนิสัยนั่นเองไม่เห็นได้ทุกคนเห็นไหมแต่เขาฝากเอาไว้นะอันนี้ใครเขาไม่เชื่อบาปเชื่อบุญก็ยกให้เขาไปเห็นไหมเหมือนที่บางประเภทที่พระไม่ไปสอนพุทธองค์ทรงตรัสไว้เขาเรียกว่าอุเฉททิฏฐิผู้ที่เห็นได้ว่าบาปบุญไม่มีตายแล้วสูญไปเลยอะไรก็มีใช่ไหมไม่เวียนว่ายตายเกิดอะไรมันก็มีพุทธองค์ทรงตรัสและทรงแสดงว่าบุคคลที่มีทิฏฐิความเห็นอย่างนั้นไม่ควรที่จะไปโปรดสอนเพราะว่าจะเสียเวลาไม่ได้ประโยชน์อะไรไงไหมมันก็ยังมีอย่างนั้นในบุคคลเนี่ยในปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่เปอร์เซ็นต์ก็มากๆเหมือนกันไม่น้อยนะแต่ว่าเราก็ต้องถือว่าเป็นกรรมไม่ต้องไปรังเกียจกันไม่ต้องไปว่าอะไรกันเป็นเรื่องบุพกรรมของแต่ละคนนะนะเป็นเรื่องบุพกรรมของแต่ละคนมันก็มีมาในครั้งพุทธกาลก็มีจะว่าแต่ยุคนี้สมัยนี้เลยไม่ฉะนั้นแล้วพุทธองค์ก็ไม่ทรงตัดเอาไว้หรอกเห็นไหมเห็นไหมพระไม่ต้องไปโปรดไปสอนเราสอนเพื่อไม่ได้ประโยชน์เขาไม่เกิดปัญญาตรงนี้เห็นไหมงั้นก็ฝากไว้นะมีปัญหาก็มีคำถามมาจากกรุงเทพโยมนาก็ได้ฝากคำถามว่าเวลาที่นั่งสมาธิก็พยายามภาวนาพุทโธแต่ใจก็ไม่สงบตัวไม่เบาหรือไม่ลอยเลยแต่ก็พยายามดึงตัวเองกลับมาภาวนาใหม่อีกครั้งแบบนี้จะได้บุญไหมครับหลวงพ่อก็ได้เนี่ยก็ทำอย่างนั้นถ้าภาวนาไม่สงบก็ดึงมาภาวนาอีกใช่ไหมครับกลับมาอีกครับก็ต้องแบบนั้นนะฮะต้องดึงกลับไปกลับมาถ้าว่าเขาออกไปแล้วก็ดึงกลับไปเลยดึงเขาดึงออกแล้วก็ดึงเข้ามาครับเห็นไหมมาภาวนาบ่อยๆฝึกไปจนชินมันจนฝ่ามันจะเฉยมันจะหยุดอยู่กับที่ได้อะไรได้นะครับแล้วมันก็จะมีปรากฏการณ์อะไรเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแหละทำให้เราเห็นแต่ในเบื้องต้นนั้นเราก็ต้องดึงอย่ามาอย่างนั้นกำหนดรู้กำหนดรู้แต่ทำไมไม่อยู่จริงๆก็ต้องกำหนดรู้อยู่ตอนนี้ไม่อยู่นะจิตจะไปท่องเที่ยวแล้วไปออกไปอยู่กับอดีตบ้างอนาคตบ้างเห็นไหมอดีตอนาคตมันปรากฏเกิดขึ้นมันก็เป็นนิพพานแต่ที่ถ้าเรามากำหนดรู้อยู่การกายปัจจุบันเดี๋ยวเรานั้นก็ปัจจุบันนั่นแหละต่อไปก็จะค่อยสงบขึ้นไปเองนะเป็นขั้นเป็นตอนไปไม่ต้องไปต้องไปท้อแท้แล้วกันมีความเพียรความพยายามก็แล้วกันโยมเนาะขอการครับจากสมุทรสาครโยมปานีเจริญสุขเจยอมค่ะกราบมานมัสการนะคะองค์หลวงพ่อและพระอาจารย์นะคะอยากเจริญสุขโยมมีอะไรจะถามโยมหนูมันเป็นโรคหัวใจค่ะที่มีอาการเจ็บหัวใจมากเหมือนจะขาดใจค่ะแล้วหนูก็นึกถึงหลวงพ่อสนองหนูก็เลยให้แฟนเปิดห้องแล้วก็เจอหลวงพ่อก็ได้พูดถึงธรรมะการว่าถ้ากำหนดจิตก่อนตายแล้วมันจะตายก็ให้มันตายเลยลูกก็ตั้งจิตนั่งและภาวนานึกถึงบุญที่หนูทำมาหนูก็บอกว่าหรือจะดับจิตลงก็ขอให้ดีที่ทำมาแล้วก็ภาวนาค่ะสิ่งที่หลวงพ่อสนองได้ที่หนูฟังมาหนูเหมือนจะตายอะค่ะเป็นพ่อมันรู้สึกได้เลยว่าความตายมันจะน่ากลัวไหมมันจะน่ากลัวก็คือว่ามันทิ้งไม่ได้เพราะว่าหนูก็มีห่วงอยู่หนูก็คิดว่าหนูยังตายไม่ได้แต่เขาบอกว่ามันต้องไปจริงๆก็ขอให้ลูกติ้งหลวงพ่อทุกคะจะได้ยินอยู่ฟังหลวงพ่อ
ถ้าจะฟังช่วยบอกลูกเลยว่าลูกจะมีวิธีใดที่ลูกพ้นจากความทุกข์ความเจ็บปวดนี้เจ้าค่ะคือทางบริการจากเจ้าค่ะก็โยมก็นะก็ต้องถ้ามันมีเวทนาอยู่อย่างนั้นประจำเราก็ต้องกำหนดในเวทนานั่นแหละเพราะว่าเราไปดิเคียนไม่ได้มันเป็นเรื่องบุพกรรมแต่ละบุคคลนะซึ่งเป็นกรรมของตนที่ว่าเป็นโรคประจำขันหรือว่าประจำบุคคลนั้นเราก็ต้องพิจารณาถึงนั้นทีนี้ไอ้ความพลาดพลาดจากการหรือว่าความตายก็เป็นเรื่องปกติเราถึงแม้เราจะห่วงหาอะไรมันก็ไม่ได้หรอกคนเรานี่มันเกิดมาเพื่อมาชดเชยกรรมซึ่งกันและกันแต่ทีนี้เราคิดว่าเราจะไปรับภาระของเขายังภาระเรายังไม่สิ้นสุดเห็นไหมยังไม่หมดภาระเรายังเป็นกังวลงานเรายังไม่เสร็จมันไม่เสร็จประโยคถ้าตราบใดที่มนุษย์เรายังเวียนว่ายตายเกิดงานไม่มีเสร็จหรอกเห็นไหมไม่เสร็จหรอกมันก็ต้องเป็นไปในลักษณะอย่างนั้นทีนี้กรณีอย่างนั้นเราก็ต้องตัดใจและทำใจให้ได้เราก็ต้องมาพิจารณายิ่งเราป่วยไข้เป็นโรคประจำตัวประจำขันนี่ก็กำหนดไปที่เวทนานั่นแหละเห็นไหมเห็นโทษเห็นทุกข์หรือว่าถอนจากความยึดมั่นถือมั่นที่ว่าเป็นเรื่องของตัวตนหรือเป็นอัตตาที่มันทำให้ทุกข์ล่ะยิ่งเราเป็นห่วงไปกังวลมากมันก็ยิ่งทุกข์มากแยกไม่ออกอ่ะจิตยิ่งไม่มีสมาธิจิตยิ่งวอกแวกหวั่นไหวอะไรเงี้ยยิ่งไปกลัวเราจะอยู่ไม่ได้เราจะรับภาระอะไรไม่ได้ไอ้ข้างหลังยิ่งหน้าเป็นห่วงอะไรอยู่เนี่ยมั้ยห่วงหน้าพะวงหลังอะไรประเภทนั้นมันก็จะทำให้เป็นทุกข์เป็นโทษกับตัวเราที่จริงแล้วคนเราเกิดมาเพื่อแก่เพื่อเจ็บเพื่อตายเราก็ไปกำหนดวันและเวลาไม่ได้จะตายตอนแก่หรือก่อนแก่ก็ตายก่อนอะไรประเภทนั้นเห็นไหมหรือว่าเจ็บมาตายบางทีไม่ทันเจ็บมาตายซะก่อนเลยเจ็บซะเลยนะมันก็มีมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเลยแต่ทีนี้เราจะคิดว่าให้เราสิทธิ์เส้นภาระไม่มีห่วงไม่มีกังวลแล้วให้ลูกหลานมาปิดตาเวลาตายอะไรบางทีมันเขาไม่มีโอกาสที่จะมาปิดตาเวลาตายถ้าได้ทำไปนะมันก็เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาปกติเราก็ต้องทำใจให้ข้ามพ้นและสิ่งเหล่านั้นถึงแม้ว่าคนเราแม้จะตายไปพร้อมกันก็ไม่จะไม่ใช่หมายความที่จะไปเกิดไปร่วมกันอีกมันก็แล้วแต่กรรมที่จำแนกนะเราก็เกิดมาคนละครั้งคนละคราวเคยพูดกับญาติโยมหลายคนเหมือนกันแบบว่าเนี่ยเวลาจะตายในชนควรคนในครอบครัวไปด้วยได้เขาจะไปมีใครสมัครใจจะไปเป็นเพื่อนเราไหมเวลาตายเนี่ยไปเดียวๆคนเดียวมันกลัวนะนะในความมืดในความเปล่าเปลี่ยวอะไรเงี้ยนะไปมาเกิดมาคนเดียวก็ไปคนเดียวนะใช่ไหมครับจะต้องทำความสว่างทางธรรมให้มันมีความสว่างไม่งั้นมืดมามันจะมืดไปมันจะกลัวนะพยายามทำเพราะนั้นโยมนะมีปัญหาอะไรท่านก็โยมก็ได้ฝากคำถามจากจังหวัดราชบุรีก็ถามว่ามีแม่กับลูกเนี่ยอยู่ด้วยกันลูกชายอายุ10ขวบมองเห็นเงาดำๆนอนอยู่ข้างๆแม่แบบนี้จะต้องทำอย่างไรครับหลวงพ่อคำถามนี้ต้องไกลลูกปัญหาอีกหน่อยส่วนปัญหามีแม่กับลูกอยู่ด้วยกันครับหลวงพ่อลูกชายอายุ10ขวบมองเห็นเงาดำๆนอนอยู่ข้างๆแม่แบบนี้จะต้องทำอย่างไรครับหลวงพ่อก็มีแม่กับลูกอยู่ด้วยกันแต่มีเงาดำๆอยู่ข้างแม่ใช่ไหมยังงงอยู่ครับหรือมีชีวิตอยู่หรือเปล่าครับคำถามเลยครับเขาว่าอย่างนั้นใช่ไหมครับถ้ามีเงาบางทีมันก็มีเงาที่มันเกิดจากบางทีก็เกิดจากภพกรรมมีในพระไตรปิฎกนะในก็มีกล่าวว่าพระรูปหนึ่งนะก็ไม่ต้องไปเอ่ยชื่อท่านก็แล้วกันท่านก็เป็นพระที่มีภพกรรมเก่าๆก่อนๆของท่านนะก็ทำให้มีรูปผู้หญิงติดตามตัวท่านไปเรื่อยแต่ใครเขาเห็นแต่ตัวท่านเองไม่เห็นนะตามหลังไปบุพกรรมของท่านนะทีนี้ท่านก็ถูกติดฉินนินทาว่าเป็นพระทำไมมีผู้หญิงเดินตามเป็นเงาตามตัวอะไรอย่างนั้นนะดูไม่ดีไม่น่าเริ่มใสไม่น่าศรัทธาท่านก็ถูกเขาว่าถูกคนนินทาพระท่านก็ถูกคิดเป็นยังไงเป็นบุพกรรมมาแล้วเถอะแต่ท่านก็เลยมาตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาบำเพ็ญภาวนาท่านสำเร็จไปละหันเงาเนี่ยก็หายไปบุญกุศลที่อุทิศไปให้บุพกรรมนั้นหมดไปไงอันนี้ก็เป็นการเราทำบุญกุศลอุทิศไปให้ไปเงานั้นก็หายไปได้ถ้าเป็นเงากรรมเลยนะที่ตามเป็นเงาตามตัวอะไรประเภทนั้นก็อุทิศบุญกุศลไปให้เงานั้นก็หายไปแต่ไม่ต้องไปกลัวหรอกสิ่งเหล่านั้นเงาแล้วไม่น่ากลัวตัวบุคคลน่ากลัวกว่าใช่ไหมครับคนนั้น
ผีข้างนอกไม่น่ากลัวผีในตัวน่ากลัวกว่าใช่ปะครับไม่ต้องไปกลัวหรอกอุทิศบุญกุศลไปให้ทำบุญใช่ไหมให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาไปนั่นหนึ่งก็หมดไปเนาะครับไม่จะไปกลัวไปถวายสังฆทานก็คำถามที่คำถามโยมชิมโยมพิมพากันจากคลองเตยก็ได้ถามว่าพระสงฆ์ที่กำลังรับบิณฑบาตอยู่เห็นเด็กๆเนี่ยตัวเล็กๆนะครับก็ยื่นขนมในบาตรให้มือในอย่างนี้จะผิดวินัยไหมครับหลวงพ่อเนี่ยเวลาบิณฑบาตจริงกรณีอย่างนั้นบางทีพระท่านก็ไม่ได้เจตนาไม่มีตาจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามทีบางทีท่านก็มีความเมตตาเด็กถ้าเจตนาท่านเป็นอย่างนั้นมันก็ถือว่าถ้าเป็นเรื่องวินัยก็เขาพระบิณฑบาตนี่ที่จะให้อาหารบิณฑบาตก่อนที่ท่านจะฉันนี่ได้แต่พ่อแม่ให้พ่อแม่ก่อนได้ก่อนที่ท่านจะฉันแต่กรณีที่ว่าถ้าตามวินัยแล้วเกิดว่าถ้าตัวเองยังไม่ได้ฉันไม่ให้เอาอาหารบิณฑบาตนั้นไปให้ใครนอกจากพ่อแม่ของตัวเองเห็นไหมท่านก็กล่าวว่าอย่างนั้นท่านก็ไม่ได้ปรับเป็นอบงอบัตเอาไว้นะฮะใช่ไหมถ้าว่าเป็นไม่ควรเป็นสิ่งที่ไม่ควรในกรณีอย่างนี้ก็ว่ากันไปใช่ไหมถ้าท่านมีเมตตาอะไรก็ให้ไปก็แต่ที่จริงแล้วถ้าโดยความถูกต้องแล้วที่ถือทำกันมานั้นถ้าพระยังไม่ได้ฉันนอกเหนือจากพ่อแม่อาหารบิณฑบาตก็ไม่นำไปให้ใครนอกจากพ่อแม่ตัวเองที่ต้องดูแลพ่อแม่ไงอันนี้เป็นคำที่พระพุทธองค์ท่านสอนภิกษุพระสูตรที่ว่าพ่อแม่ท่านแก่เฒ่าแล้วท่านก็บอกว่าไม่มีใครดูแลท่านก็จะสึกขาลาภพไปใช่ไหมพระเจ้าบอกว่าไม่เป็นไรถึงเป็นพระก็เลี้ยงพ่อแม่ได้ใช่ไหมบิณฑบาตก็ไปให้พ่อแม่ทานก่อนที่ตนเองจะมาฉันได้ใช่ไหมไม่ว่าอะไรกันเพราะมีครั้งก่อนครั้งพุทธกาลก็มีพระไปโภชนาว่านี่ดูที่พระภิกษุรูปนี้บิณฑบาตก็ไปให้พ่อให้แม่ตัวเองก็ไม่ได้ฉันอาหารก็ไม่พอตัวเองก็พร้อมเป็นโรคขาดอาหารอะไรเงี้ยนะถูกพระภิกษุรูปที่อยู่ด้วยกันติเตียนนะใช่ไหมทีนี้ก็ความก็ไปถึงพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เรียกมาถามเออทำอย่างนั้นเหรอบิณฑบาตแล้วก็ไปให้พ่อให้แม่กันเลยฮะพระท่านก็บอกว่าเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะเพราะว่าพ่อแม่ไม่มีใครดูแลเห็นไหมไม่มีใครดูแลบอกพุทธเจ้าก็บอกว่าสันเสริญดีแล้วแหละเธอเป็นลูกที่การเดินอยู่ฉะนั้นวันนี้เราก็บัญญัติว่าภิกษุที่บิณฑบาตมาเนี่ยสามารถจะเอาอาหารไปให้พ่อแม่กินก่อนหรือว่าทานก่อนได้เนี่ยก่อนที่ภิกษุนั้นจะนำมาฉันถ้าไม่ใช่พ่อแม่ก็เห็นไหมไม่ควรอะไรประเภทนั้นเห็นไหมก็ดูก่อนไปตอนนั้นนะแต่แล้วถ้าเป็นโยมเขาเห็นทำอย่างนั้นญาติโยมทำใจยังไงขณะที่ให้พระภิกษุให้อาหารกับเด็กเนี่ยจะให้โยมทำใจยังไงกับหลวงพ่อนะขณะที่ให้ครับให้พระหรือโยมทำใจแล้วครับตอนสงสัยโยมจะใส่บาตรด้วยแล้วก็โยมก็พาเขาเอาอาหารไปให้คนอื่นอะไรเงี้ยอาจจะให้ได้ความเมตตาก็ได้นะครับให้ได้ความเมตตาเด็กเห็นเด็กแล้วเด็กมาใส่บุงใส่บาตรก็นะครับก็ดูน่ารักดีอะไรเงี้ยหน้าตาดีอะไรดีมันอยู่ในค่ายทหารนะพระก็ยังบอกว่าที่ค่ายทหารนี่มีเด็กๆมาใส่บาตรกันเยอะอะไรเงี้ยไหมเด็กๆใส่บาตรให้พระเขาก็มีศรัทธาอะไรเงี้ยนะเพราะพ่อแม่เขาสอนที่จริงพ่อแม่เขาต้องสอนตรงนั้นนะให้ลูกใส่บาตรตั้งแต่เล็กๆอะไรเด็กๆเขาจะรู้จักในการทำบุญอะไรเงี้ยก็หลายคนที่เห็นจนมาบวชมาเรียนบ้างก็มีไหมที่สอนต่อผมเพราะว่าอยู่หลายปีใช่ไหมจนโตจนมาบวชมาแล้วก็เขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีศีลธรรมอะไรเงี้ยรู้จักบาปบุญคุณโทษอะไรเงี้ยรู้จักการทำบุญรู้จักการเสียสละอะไรมันก็มีแต่เล็กๆอ่ะก็อย่าไปคิดอะไรมากนะแต่จริงที่ถูกต้องแล้วก็แบบที่ว่าเนี่ยตามในพระสูตรเจอว่าพระวินัยก็มีหมายความถึงว่าพระภิกษุสงฆ์ต้องบิณฑบาตมาแล้วต้องให้ตัวเองฉันไปได้ซะก่อนแล้วก็คอยจะไปให้ผู้ที่เป็นคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์ทีหลังนอกเหนือจากพ่อแม่นะถ้าพ่อแม่เรายกเว้นใช่มั้ยสามารถจะภิกษุสามารถจะบิณฑบาตแล้วไปให้พ่อแม่กินก่อนได้ถ้าพ่อแม่นั้นไม่มีใครดูแลใช่มั้ยอันนั้นสามารถจะทําได้แต่ในกรณีอย่างนี้เขาอาจจะไม่เราจะไปถือสารไม่ได้เพราะว่าบางทีพระท่านก็เมตตาเด็กนะเด็กก็มาใส่บาตรก็ดูน่ารักดีอะไรเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีท่านก็คงให้นะมีจิตเมตตามีความเมตตาสงสารอันนี้ก็เข้าใจเป็นกรณีไปแล้วกันนะก็อย่าไปถือโทษหรืออย่าไปจับผิดอะไรท่านแล้วกันเนาะนี่ปัจจัยสำคัญตรงนี้นะอย่าไปถือโทษถือโกรธก็มองในการมองกันในแง่ร้ายไม่ดีหรอก
จงขุดออกจากใจที่เถิดหนาการมองการในแง่ดีมีคุณนาพอสบตายิ้มรับนำจับใจเหรออย่างนี้ดีกว่าไหมครับดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นเรื่องเสียหายอะไรมากไหมเป็นยังไงที่ไปให้เด็กอย่างนั้นเสียหายไหมไม่ได้เสียหายมันก็ดูน่ารักน่าทาดีใช่ไหมเมตตามาเออน่าดีสงสารก็สงสารนะดีไปอะไรกันนักหนาแล้วนะไปเข้าใจตรงนี้รักการโยมนะแล้วไม่ต้องไปคิดอะไรมากนี่ตอบไปตามเหตุแต่ผลนะเนี่ยความเข้าใจของคนนี่ก็สำคัญนะบางทีก็จะแหมเรื่องที่มันไม่ควรจะเป็นเรื่องก็ให้เป็นเรื่องหรือเปล่าใช่ไหมบางคนก็การเพ่งโทษตนเองจะเป็นบัณฑิตแต่ไปเพ่งความผิดของบุคคลอื่นจะเป็นคนผ่านได้ใช่ไหมผิดไปได้ใช่ไหมดังนั้นการเพ่งโทษตนเองเป็นบัณฑิตมันจะได้มีความคิดความเข้าใจแต่เพ่งความผิดของตัวเองเป็นผู้ผ่านแล้วจิตมันออกนอกไปถ้าเพ่งความผิดตัวเองนี่จิตมันเข้าในใช่ไหมมาดูจิตตัวเองใช่ไหมความคิดของตัวเองถ้าไปมองคนอื่นไปไงเพ่งโทษเขาแล้วใช่ไหมนั่นไม่รู้จักจิตของตัวเองอันนี้หลักของการปฏิบัติเนี่ยสำคัญต้องโอปติโกน้อมเข้ามาสู่ตัวอันนี้ปัจจัยสำคัญไม่พอภาพว่าโยมต้องเข้าใจตรงนี้นะครับต้องนำไปใช้กับชีวิตประจำวันมันจะได้ทันโลกทันเหตุการณ์เนี่ยนะถึงโลกมันจะเปลี่ยนแปลงไปเทคโนโลยีชั้นสมัยยังไงใจเราก็ต้องพัฒนาให้มันทันไม่ใช่ถูกโลกธรรมเขาครอบงำมันเห็นไหมจนเกิดทุกข์เกิดโทษอะไรไม่รู้จักอะไรนั้นเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรอันนั้นก็ไม่ใช่นะต้องเข้าใจให้มันถูกต้องฉะนั้นแม้แต่เรื่องของพระธรรมวินัยบางครั้งบางคราวเราก็ต้องประยุกต์ให้มันเข้ายุคเข้าสมัยเหมือนกันเห็นไหมให้เข้ายุคเข้าสมัยบางครั้งมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนบ้างแต่อย่าให้มันเสียสมณะสารูปอะไรเงี้ยอย่างว่าในมงคลสูตรครับพระท่านสวดว่าไงสมณานันจะทัศนังเห็นไหมการได้เห็นสมณะเป็นมงคลหรือเปล่าเป็นมงคลเอตมังคละมุตตมังนี่แหละเป็นมงคลอันสูงสุดอันนั้นก็ต้องเรื่องของความสำรวมสังวรระวังอันนี้ก็ต้องเป็นปัจจัยสำคัญที่จะต้องรักษาอะไรกันไว้บางอย่างมันคาดเคลื่อนไปบ้างอะไรก็เราก็ต้องยอมรับนะไหมต้องยอมรับยุคสมัยอันนั้นก็เปลี่ยนไปเยอะนะความจริงอ่ะแต่ว่ายังมีสาระธรรมแล้วก็ยังมีพระวินัยที่จะสามารถจะสืบสานต่อไปได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเคร่งครัดได้แต่อย่าให้เคร่งเครียดนะใช่ไหมครับเคร่งครัดก็ดีอย่าให้เคร่งเครียดนี่สำคัญนะก็ถูกต้องอยู่ที่ในมงคลสูตรพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสว่าวินิโยจะสุสิกิโตวินัยอันชนผู้มีปัญญาผู้มีการศึกษาประพฤติปฏิบัติถูกต้องเอตมังคละมุตตมังนี่แหละเป็นมงคลอันสูงสุดอันนั้นก็ถูกนะแต่ว่าบางอย่างนะไหมมันก็จะต้องประยุกต์ในยุคก่อนสมัยเก่าไม่มีในยุคนี้สมัยใหม่มีแต่ประยุกต์สงเคราะห์กันได้อะไรมันก็ต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยไหมบางอย่างในครั้งพุทธกาลไม่มีใช่ไหมแต่ทำไมนี้มีใช่ไหมเกิดขึ้นหลากหลายเนี่ยมันปัจจัย4เนี่ยเดี๋ยวนี้สมัยนี้ยุคนี้เป็นไงมีปัจจัยหลายอย่างใช่ไหมที่พีดอออกผลขึ้นมาใช่ไหมเราก็ต้องยอมรับใช่ไหมยุคสมัยเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องประยุกต์ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ถ้าใช้แล้วพิจารณาเหมือนแบบว่าให้สมควรกับสมณะบริโภคถ้าเป็นพระก็สมณะบริโภคกันนะก็พิจารณาแต่ไม่ใช่หมายความถึงว่าจะต้องเข่งคัดโดยที่ว่าไม่ต้องไปใช้เลยเทคโนโลยีสมัยใหม่สมัยก่อนครั้งพุทธกาลมันไม่มีแล้วจะไปทำได้แบบครั้งพุทธกาลไหมเนี่ยเมื่อก่อนนี้อะไรเราพระอรหันต์ 1,250 รูปที่เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาที่พระพุทธองค์ทรงอุปสมบทให้คือบทให้จริงๆไม่ใช่อุปสมบทเธอจงเป็นภิกษุมาเธอจงพุทธประพฤติพรหมจรรย์เถิดก็เป็นพระแล้วใช่ไหมเนี่ยก็เป็นพระมาแล้วแต่พระเหล่านั้น1,250 รูปนั้นเป็นพระอรหันต์แตกฉานด้วยปฏิสัมภิทาญาณใช้โทรกิจนะเวลาพุทธเจ้าจะทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์อยู่ต่างถิ่นต่างทิศต่างที่มาประชุมกันโดยไม่ได้หมายโดยใช้โทรกิจเอาไหมไม่ต้องใช้โทรศัพท์เพราะว่าเห็นไหมเราทำได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้สมัยนี้เห็นไหมถ้ายังไม่ได้ไม่ถึงขีดขั้นขนาดนั้นมันก็ต้องเอาเทคโนโลยีนี้เข้ามาช่วยใช่ไหมมาใช้ได้แต่พิจารณาให้มันเหมาะควรเห็นไหมแต่ให้ตามสมควรกับสมณะบริโภคมันไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมนั่นมันขึ้นอยู่กับ
ความเข้าใจที่ใช้ให้มันถูกต้องนั่นเองไม่เป็นไรหรอกขอการครับหลวงพ่อสายมาจากนครราชสีมาโยมหมูเจริญสุขจ้ะเป็นยังไงโยมหมูจะถามอะไรบ้างค่ะพระอาจารย์จ้ะเจริญสุขโยมโยมอยากถามว่าที่แชร์ธรรมะกับโทรศัพท์อะแชร์กันไปแชร์กันมามันเป็นบาปไหมอะไรเข้าใจไหมก็คือพระอาจารย์ได้ยินไหมเจ้าคะเอาใหม่โยมอีกครั้งหนึ่งถามอีกครั้งโยมที่แชร์ธรรมะทางโทรศัพท์นะคะครับแชร์กันส่งขั้นส่งไปส่งกันมานี่มันจะเป็นบาปไหมคะถ้าส่งไปเรื่องของธรรมะไม่เป็นบาปอะค่ะมีธรรมะอย่างเดียวค่ะถ้าส่งไปทำอย่างอื่นก็อาจจะมีผลเป็นบาปได้เหมือนกันนะส่งไปในทางที่ไม่เป็นเรื่องของธรรมะเป็นเรื่องของโลกีอะไรเงี้ยเรื่องของโลกอะไรเงี้ยนะค่ะค่ะยุคก็มาสายนี้แหละธรรมะก็เดี๋ยวนี้มีเยอะนะโยมทางไอ้ทางไลน์ทางเฟซอะไรเนี่ยนะก็มีธรรมะทางหรือว่าทาง YouTube อะไรเนี่ยมันก็มีแล้วก็สามารถจะดูได้ในโซเชียลนะสามารถจะศึกษาดูได้ดีๆธรรมะดีๆที่มีใจความเนื้อหาที่ดีค่ะก็มีนะที่มาเคยเฟซไปดูหรือว่าไปไลน์ดูมันก็เขาก็มีธรรมะอะไรดีๆใช่มั้ยถึงเป็นข้อเปรียบเทียบที่เอามาใช้มาประพฤติปฏิบัติได้อาตมาคนในยุคนี้สมัยนี้โชคดีมีทั้งทีวีมีวิทั้งวิทยุมีสามีโซเชียลนั้นได้ใช่ไหมนำมาใช้นำมาประพฤติปฏิบัติได้ถ้าไม่เข้าใจในไหนในไลน์ในเฟซครูบาอาจารย์อะไรที่ท่านสอนท่านแนะนำอาจจะอะไรไม่เข้าใจชัดเจนก็มาถามได้นะโทรมาถามได้หรือว่าอะไรมาถามอะไรทางสถานีนะจะได้อธิบายให้เข้าใจชัดเจนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นตัวช่วยก็มีวัดสังฆทานด้วยนะคะแล้วก็มีหลวงตามหาบัวท่านโบอะไรเงี้ยมีสติธรรมอะค่ะก็ได้ทั้งหมดเลยโยมเป็นธรรมะมันก็เป็นเรื่องดีทั้งนั้นแหละค่ะโยมก็มีจะเน้นแต่อย่างนี้แหละค่ะพระอาจารย์ดังๆของพ่อตนองอะไรนี่ค่ะก็ได้ก็ดีแล้วโยมถือว่าครูบาอาจารย์ท่านก็สอนไว้ดีแล้วถูกต้องหมดนะทีนี้เราจะประพฤติได้นะไม่ได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราก็ต้องใช้ความเพียรความพยายามก็จะมีกตินะคะก็มีกติที่ถ้าทำบางทีก็มีความสบายใจได้อ่านแล้วแล้วเราปล่อยวางได้ใช่ไหมมันก็ดีก็ได้แหละได้ระดับหนึ่งอะค่ะดับทุกข์ได้ชั่วขณะจิตนึงมันก็ยังดีเหมือนที่เขาเปรียบเทียบว่าเรานั่งสมาธิจิตใจสงบชั่วช้าสะบัดหูชั่วงูแลบลิ้นมันก็ยังเป็นกุศลใช่ไหมจิตใจสงบไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายไม่มีราคะโทสะในขณะนั้นจิตใจนิ่งสงบมันก็เป็นกุศลผลบุญแล้วมันก็ดึงค่ะค่ะมันก็ดึงมาได้นะค่ะก็ดีแล้วโมทนาด้วยนะก็ให้กลับนมัสการจ้ะค่ะก็ตั้งใจค้นคว้าศึกษาไปเนาะแล้วปฏิบัติไปจะได้ประโยชน์นะไหมจากการที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยอะไรขึ้นก็ใช้ให้เป็นประโยชน์เกิดปัญญาอย่าไปใช้ให้มันเกิดโทษเพราะมีทั้งคุณและมีทั้งโทษอ่ะใช้เป็นก็เกิดประโยชน์สูงสุดใช้เกิดใช้ไม่เป็นใช้ไม่ถูกวิธีก็เกิดโทษสูงสุดเหมือนกันใช่ไหมครับอันเนี้ยมันก็คืออยู่ที่การพิจารณาเนี่ยไงเพราะนั้นผู้พูดตัวองค์จึงต้องให้ใช้สติใช้ปัญญามีโยนิโสมนสิการพิจารณาให้ละเอียดให้ถี่ถ้วนให้ทบทวนว่าเป็นคุณหรือเป็นโทษนะอันนี้เป็นปัจจัยที่เราจะต้องนำมาช่วยหรือนำมาใช้ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายอะไรหรอกใช่ไหมแต่นี้การลงการลายอะไรกันก็ต้องระวังแล้วนะว่าละลายไปเพื่ออะไรนะฮะมันเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดความระงับดับทุกข์ไหมหรือว่าเกิดประโยชน์ไหมถ้ามันไปเกิดโทษก็ระงับยับยั้งนะต้องมีสติต้องมีการพินิจพิจารณาดูต้องมีการทบทวนนะอันนั้นใช้ได้ทั้งนั้นน่ะถือว่าคอนทันสมัยของที่ทันสมัยที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆในครั้งพุทธกาลไม่มีสมัยนี้มีเราก็เอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์นะใช่ไหมเราจะไปตามแบบยุคก่อนสมัยเก่ามันก็คงจะย้อนยุคไปไม่ได้ใช่ไหมบางครั้งมันก็ต้องมาประยุกต์นะแต่ว่าเรามีพื้นฐานแต่ของเก่า
ห็นไหมต้องมีพื้นฐานถ้าไม่มีพื้นฐานก็เสื่อมมันก็สุดไปได้เห็นไหมถ้าไม่มีรากฐานนะอันมั่นคงแล้วไหมถึงเราจะต่อยอดไปขนาดไหนถ้ารากฐานไม่มั่นคงเดี๋ยวนี้โอ้โหตึกอาคารที่สร้างอะไรกันมาใหม่ต่อเติมกันมันจะลำนักไม่ไหวก็โค่นล้มกันไปเห็นไหมยังไม่สำเร็จเลยล้มไปแล้วเพราะฐานไม่ดีนั่นเองมันก็ต้องไปแก้ไขที่ฐานต้องรีมก็ต้องไปรู้ประวัติความเป็นมาเหมือนกันพุทธศาสนานี่พุทธเจ้าท่านสอนอะไรยังไม่มีหลักการอะไรครูบาอาจารย์ท่านแนะนำอะไรยังไม่มันก็ต้องมีการที่ไปทบทวนต้องไปศึกษาหาข้อมูลนะเดี๋ยวนี้ดีที่ว่ามีไลน์มีเฟซทางโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยที่สามารถจะมาศึกษาหาข้อมูลได้อะไรได้มันก็เป็นตัวช่วยตัวเสริมนะถึงว่าคนในยุคสมัยใหม่นี่มีโอกาสมากกว่ายุคเก่าสมัยเก่านะเมื่อก่อนสมัยเก่าต้องมาหาครูบาอาจารย์เอาไปกันสักไกลเลยขึ้นรถลงเรือไปเป็นวันเป็นคืนบางทีจะไปหาครูบาอาจารย์ที่ให้สอนอย่างนี้ไม่ต้องเลยเห็นไหมถึงบ้านถึงที่เลยถึงที่นอนเลยเห็นไหมบางทีก็เปิดโทรศัพท์ดูได้เลยใช่ไหมบางคนนอนฟังธรรมะซะด้วยซ้ำอ่านธรรมะทางโซเชียลใช่ไหมทางเฟซทางลงทางไลน์อะไรใช่ไหมทางนี้ก็มีสบายมากหลายเลยนะทางนี้ก็มีธรรมะหลากหลายครับในเฟซในไลน์ก็จะส่งตัดต่อกันอันนี้ก็เป็นการไปแพร่เป็นธรรมทานเป็นธรรมทานครับส่งตัดต่อกันหลายๆคนจริงต้องใช้ถูกวิธีไงก็มีประโยชน์เยอะอะไรอย่างนี้ช่วยคนได้เยอะครับช่วยได้เยอะไงช่วยให้ได้ช่วยโยมให้ประหยัดในการที่จะต้องอะไรขึ้นรถลงเรือบางคนก็สุขภาพร่างกายไม่เอื้อมหน่วยใช่ไหมขึ้นรถลงเรือก็ไม่ไหวใช่ป่ะโอ้มาทักไกลเลยใช่ไหมฟังอยู่ที่บ้านบางทีนอนป่วยไข้อยู่ก็ฟังได้เลยใช่ไหมสามารถจะฟังได้เลยดูได้เลยเนี่ยอยู่กับที่บางทีใครขยับไปยืดไปไหนไม่ได้ก็ดูได้ฟังได้ใช่ไหมก็ดูทีวีทางบ้านได้สำหรับคนเฒ่าคนแก่ความจริงเวลาป่วยไข้เนี่ยถ้าพิจารณาธรรมให้ดีๆมันก็สามารถจะลดทุกข์ได้นะมันมีเวทนาเยอะๆคนเจ็บป่วยมันปงสังขารเนี่ยหลายคนนะที่เคยสอนอยู่นะหลายๆแล้วก็หลายฐานะหลายสาขาวิชาชีพที่เคยประพฤติปฏิบัตินะพอสอนภาวนาแล้วเงียบไปเลยนะเวทนาไม่มีหรือว่าคนที่อยู่ข้างยังไม่รู้เลยเวลาไปเมื่อไหร่ใช่ไหมทิ้งสังขารไปเลยมันเงียบไปเลยนะเพราะอะไรกำหนดเวทนาให้มันข้ามเวทนาใช่ไหมเพราะว่ามันกระสับกระส่ายทุรนทุรายมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเอาบังคับให้กำหนดรู้เวทนาให้มันข้ามให้ได้ถึงเวลาวิกฤตที่จะต้องทิ้งสังขารไปแล้วมันอยู่ไม่ได้แล้วจริงๆใช่ไหมใครก็ช่วยไม่ได้แล้วนะมันก็ต้องทุ่มเทตรงนั้นขอการครับสายมาจากกรุงเทพเจริญสุขโยมเจริญสุขโยมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะทั้งสององค์สาธุนะคือโยมอยากถามนะคะว่าโยมมาสุขภาพไม่ดีนั่งสมาธิแล้วก็นอนสมาธิมั่งแล้วพอวันพระจะกินเจแล้วก็จะแผ่กุศลให้ลูกให้หลานเงี้ยอยากให้เขารับเพราะเขาตัวเล็กๆเนี่ยเราจะทำให้เขารับได้เจ้าคะกินเจนี่ต้องทำใจให้เป็นเจด้วยนะครับแต่ละเจใจทำใจให้เป็นเจเป็นไงรู้ไหมเนี่ยจะมาถามอ่ะแต่ทำใจให้เป็นเจให้ปล่อยวางแล้วทำใจให้สะอาดคือไม่คือไม่ให้เป็นสัตว์เป็นบุคคลที่เขากินเจหมายความถึงว่าให้หมดตัวตนให้หมดความเป็นสัตว์บุคคลน่ะแต่ทีนี้ถ้าเรามีจมปิดตัวตนอยู่ถ้ามันไปยึดมั่นถือมั่นอยู่อะไรเนี้ยมันก็ยังเป็นสัตว์บุคคลในจิตในความคิดของเราไงจำเป็นต้องเป็นเจที่ใจด้วยใช่ไหมกินเจที่กายแล้วก็กินเจทำเจให้เกิดที่ใจของเราด้วยเนี่ยนะเห็นไหมอันนั้นก็จะเกิดความสงบเกิดความสะอาดระหว่างสงบนะครบถ้วนเห็นไหมค่ะเอาแล้วถามอะไรต่อแล้วฮะแล้วโยมอยากถามอีกข้อหนึ่งว่าคือโยมอ่ะไอสุขภาพแข้งขามันไม่ค่อยดีค่ะพอนั่งสมาธิแล้วมันเหมือนมันมึนหัวแล้วก็โยมก็ลงไปนอนสมาธิแล้วโยมจะไม่ทำประจิตประต่อกันนี้มันจะบาปไหมเจ้าคะสมาธิก็ไม่เฉพาะจะจงอยู่ที่ขาอยู่ที่หัวของโยมหรอกฮะมันอยู่ทั่วตัวส่วนใดส่วนหนึ่งนะสมาธิก็เกิดได้อะไม่เฉพาะจะจงอยู่ที่ขาที่หัวนะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของเราในเดวัตติงสการะเนี่ยฮะที่เราสาธยายเราสวดเราท่องกันนะเอาส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ถ้าหัวมันปวดกำหนดไม่ได้มันก็มากำหนดที่ส่วนอื่นเห็นไหมถ้าขามันกำหนดไม่ได้มันปวด
มันก็มากำหนดที่ส่วนอื่นหรือว่าจะสู้เอาค่าให้ข้ามเวทนาล่ะกำหนดให้มันแตกสลายไปเลยอะไรก็ได้นะจะทำอย่างนั้นน่ะถ้าหัวจะปวดเออกำหนดให้ทุกเวทนาให้หัวมันแตกอ่ะจริงๆแล้วมันไม่แตกหรอกใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นสังขารละมานไงเนาะมาน5ป่ะเออก็มาน5กับขันธ์5นี่ยมทุกข์มากเลยเจ้าค่ะเออนั่นแหละที่ฟังน้องเขาร้องห่มร้องไห้เมื่อกี้ก็น่าสงสารเขานะคะยมเองก็เจ็บป่วยไม่น้อยไปกว่าเขาแต่ทีนี้มีวันก่อนยมไม่สบายแล้วกินยาแล้วยมไปนอนสมาธิแล้วเราเคยแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรและสัมภเวสีอะไรอย่างเงี้ยแล้วครึ่งหลับครึ่งตื่นเราก็เปิดทีวีทางธรรมะไอ้ทางทีวีดูอยู่แล้วก็มีโยมเขาบอกว่าลุกขึ้นมาดูทีวีแผ่เมตตาให้ฉันแล้วก็ให้โยมมาเอาเข็มทิ่มลูกตาทิ่มลูกตาทิ่มลูกตาแล้วทีนี้โยมก็ไม่รู้จะทำไงเลยก็ท่องพุทโธพุทโธบอกโยมไม่มีแรงจะแผ่ไม่ฤทธิ์ยามันออกแล้วโยมก็ครึ่งหลับครึ่งตื่นก็ฟังพุทโธ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 จนหายใจไม่ออกแล้วเขาก็หายแบบไปนะทำไมเขาบอกว่าเขาบอกว่าไงนะฮะเอาเข็มที่ลูกตาเหรอเขาบอกก็เปิดดูทีวีสิแผ่เมตตาให้ฉันสิและก็ตัวใหญ่ๆนะคะเป็นผู้หญิงเขาก็มาเตือนเขามาบอกให้ดูทีวีดูธรรมะมันก็ดีนะฮะไม่ใช่ค่ะคือทุกวันนี้โยมจะแผ่เมตตาให้เขาแล้วนั่งแล้วโยมก็จะแผ่ตลอดเขาบอกวันนี้ทำไมไม่แผ่เมตตาให้เขาลุกมาดูทีวีแล้วเขาบอกว่าเอาเข็มทิ่มตาเข็มไม่ทิ่มตาโยมอีกแล้วมีการมาทวงอีกด้วยนะก็ตื่นมาก็มาแผ่เมตตาให้เขาแล้วทีนี้โยมก็บอกโอ้ยทรมานมากเลยนะง่วงก็ง่วงกินยาแก้หวัดก็อย่าไปเชื่อเขาเขาเอาเข็มมาแทงตาเดี๋ยวก็ตาบอดเหรอใช่ไหมไม่ได้นะไม่ต้องไปเชื่อเขาแต่ว่าแผ่เมตตาต้องแผ่ให้นะเพราะว่าเขาอาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรกันหรือว่ามีนิสิตเจ้ากรรมในเวรของโยมอะโยมมีอุบัติเหตุมาอยู่สิบกว่าหนแล้วทีเนี้ยโยมก็อายุไม่ได้มากแต่ว่ามันโยมจะปวดนู่นปวดนี่แล้วทีนี้โยมก็จะแผ่เมตตาให้สัตว์และอาหารที่มาสัตว์ที่ตายเขาโยมก็แผ่เมตตาให้หมดแล้วทีนี้วันนั้นโยมไม่ได้แผ่เมตตาเพราะโยมไม่สบายโยมก็ไปนอนอยู่บนเตียงไงดีแล้วเขามาทวงอะเขามาทวงเห็นไหมใช่เจ้าค่ะโยมว่าอันนี้มันคงเป็นเจ้ากรรมในเวรของเราใช่ไหมเจ้าคะเป็นทั้งนั้นแหละฮะเจ้ากรรมในเวรกันคนในครอบครัวทุกคนก็เป็นเจ้ากรรมในเวรซึ่งกันและกันฉะนั้นจึงว่าต้องให้โหสิกรรมที่ล่วงเกินก็ได้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่คนก่อนเก่าๆโบราณที่เขาถือขึ้นมาเนี่ยว่าที่ล่วงเกินไปด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ขอโหสิกรรมเนี่ยเราต้องให้อภัยกันนะเพราะมันเป็นเจ้ากรรมในเวรไม่งั้นไม่เกิดมาเจอกันหรอกมาให้คุณให้โทษกันเนี่ยใช่ไหมแล้วก็บริบาลไอ้คนทำงานในบ้านเนี่ยเขาก็ชอบเถียงโยมเขาข้างๆคูๆอยู่ตลอดเลยแล้วก็ชอบมาทะเลาะกับโยมไม่ชอบคุยกับใครโยมก็อยู่แต่ในห้องก็จนวันนี้ลูกสาวไม่อยู่ก็ได้ดูรายการธรรมะส่วนมากก็ไม่ได้ดูรายการสอบลูกสาวพ่อให้แม่ออกไปข้างนอกบ้างไม่มีอยากอดอู้อยู่ในห้องไงแต่พอดีวันนี้เขาไม่อยู่ก็ได้จัดการสดถ้าเขาเสียงไปในข้างครูแล้วก็ปล่อยถ้าเขาอยู่ข้างอยู่ครูไปนะเราก็ดูเข้าไปอย่าไปโกรธเขาแล้วกันนะไม่ยอมก็พุทโธอโหสีเขาแล้วทีนี้ยอมก็คิดว่าคนเรามันไม่เหมือนกันนะใช่ถูกต้องมันคงเป็นเจ้ากรรมในเวรเรามาก่อนไงขนาดเราดีกว่าเขาอยู่ดีกินดีอะไรทุกอย่างก็ให้ทุกอย่างเงินทองก็ไม่เคยขาดเหลือแต่เขาก็ไม่เคยที่จะทำอะไรให้โยมสบายใจเลยแล้วโยมก็คิดว่ามันคงเป็นเจ้ากรรมนายเวรมาอย่างนี้มันจะใช่ไหมเจ้าคะแล้วโอ้โหสิแล้วแผ่นโยมแผ่เมตตาให้เขาแล้วให้เขาก็ไปสาธุด้วยไม่สาธุด้วยหรอกเพราะไม่ใช่พระบอกว่าโยมใช่ไหมหมดเวลาแล้วโยมนะคอยโทรมาใหม่เพราะว่าหมดเวลาพอดีหมดเวลาแล้วขอบคุณมากเจ้าค่ะขอให้รักษาสุขภาพกันด้วยนะเจ้าค่ะขอให้มาผลนิพพานไวๆทุกองค์นะเจ้าค่ะจะสุขโยมจ้าสำหรับวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วสาธุชนได้ใดมีข้อสงสัยหรือข้อติชมรายการธรรมะสว่างใจก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจ100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000
ก็ขออนุโมทนากับสายทุกสายที่โทรศัพท์เข้ามาในวันนี้ช่วงท้ายนี้ขออนุโมทนาหลวงพ่อให้พรกับชาติชมครับโสติเตโหตุสัพพทาขอความสวัสดีความเจริญจงมีแก่ท่านทุกการทุกเมื่อเทอญสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะ